วัสดีครับสวัสดีค่ะรับเข้าสู่ข่าวคนข่าวกับผมราวิชชิมณีครับนลินสิงห์พุทธางกูลค่ะถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งไปแล้วแต่ยังถือว่าเป็นเพียงแค่ศึกย่อยๆเท่านั้นยังไม่ชนะสงครามนะครับคุณนลินครับยังมีอีกหลายด่านใช่ไหมคะไหนจะคดีหุ้นไอทีวีค่ะไหนจะเรื่องราวที่อาจจะถูกร้องยุบพรรคไหนจะการจัดตั้งรัฐบาลที่ถ้ารวมเฉพาะเสียงที่คุณพิธาไปเชิญชวนมาแล้วเนี่ยประมาณ310เสียงต้องการอีก66เสียงเป็นอย่างน้อยเพื่อโหวตนายกสมาชิกวุฒิสภาก็ดูจะมีบางคนตอบรับจะโหวตตามเสียงข้างมากแต่โอกาสที่จะไปถึง60กว่าเสียงยากยากส่วนพรรคการเมืองที่มีกระแสว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ตามแต่โหวตให้เขาเพื่อปิดสวิตช์สว.เขาว่ายังไงกันบ้างล่ะยังไม่เห็นมีใครตอบรับเลยไม่มีใครพูดออกมาเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแม้ว่าเลขาธิการของพรรคก้าวไกลรวมถึงเลขาธิการของหลายๆพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลเนี่ยตามรายงานข่าวเขาก็เริ่มคุยกันแล้วนะเห็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะนัดถกกันใหญ่หมายถึงว่าพรรคร่วม 5-6 พรรคที่ก้าวไกลจะไปเชิญชวนเนี่ยอ๋อที่จับมือกันไว้ คุยดีลกันไว้เพราะฉะนั้นแต่ว่าคือคุยแล้วไม่ได้หมายความว่าจะโหวตถึง376ค่ะเพราะเสียงมันก็ยังไปอยู่กับสมาชิกวุฒิสภาหรือถ้าจะมาหวังพรรคอื่นๆก็ยังไม่มีแนวโน้มแล้วจะทำยังไงล่ะวันนี้นะคะรวบรวมทั้งหมดที่เรียกว่าเป็นเส้นทางวิบากสมมุติว่าคุณพิธาจะขึ้นเป็นว่าที่นายกจริงๆเนี่ยต้องผ่านด่านอะไรบ้างยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะใช่คือมีหลายด่านด่านก่อนที่จะเป็นนายกและด่านสมมุติว่าทำสำเร็จนะสมมุติว่าสำเร็จด้วยเหรอสมมติว่าสำเร็จไปแล้วเนี่ยด่านถัดไปคือพอขึ้นมาด้วยความคาดหวังสูงเนี่ยอะไรก็ตามที่พรรคก้าวไกลประกาศเอาไว้ว่าจะทำในแง่ของการหาเสียงมันก็ถูกคาดหวังว่าจะทำให้ได้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ก็อาจมีเสียงเตือนมาว่าบางเรื่องมันอาจจะต้องใช้เวลานะแล้วเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปแก้แต่ละเรื่องเนี่ยมันเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นพอมันต้องใช้เวลาพอมันเป็นเรื่องอ่อนไหวแล้วเนี่ยประชาชนจะเข้าใจไหมหรือจะใจร้อนแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีนี่วันนี้ข่าวคนกลางให้เห็นทั้งขั้นตอนในการตั้งรัฐบาลที่เป็นเส้นทางวิบากสมมติว่าตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลใหม่นำโดยก้าวไกลที่มีคุณพิธาเป็นนายกได้แล้วก็ยังอยู่บนเส้นทางวิบากอยู่ดีใช่ค่ะเริ่มจากความเห็นของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ให้ความเห็นกับข่าวคนข่าวบอกว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนชัดเจนนะต้องการเสรีนิยมแน่นอนถล่มทลายนะคะคะแนนของก้าวไกลคะแนนของเพื่อไทยครับเสรีนิยมอยู่แล้วแต่ว่าเส้นทางสู่รัฐบาลเนี่ยมันก็มีทิศทางถึงความเป็นไปได้มันก็มีแต่อุปสรรคด้วยมากมายด้วยนะครับคือชัยชนะที่ท่วมท้นฝั่งที่เรียกตัวเองว่าเสรีประชาธิปไตยค่ะอย่างน้อยๆก็2พรรคที่เป็นแกนนำหลักคือก้าวไกลเพื่อไทยพุ่งขึ้นไปเกือบถึง300เสียงเนี่ยนะครับปาร์ตี้ลิสต์รวมกัน2พรรคนี้24ล้านนะ อาจารย์ใช้คำนี้ว่าเสมือนเป็น1เสมือน1เป็น Bangkok Spring ฤดูใบไม้ผลิที่กรุงเทพคือคำว่า Spring กับการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเนี่ยมันถูกใช้ในโลกอาหรับอาหรับ Spring มาก่อนใช่ไหมครับอารมณ์ว่าเหมือนเป็นฤดูกาลใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นใช่ไหมที่ไหนมีความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองคำว่าสปริงก็เอาจะถูกนำไปต่อท้ายตรงนั้นอาจารย์สุรชาติก็เลยยกคำนี้มาเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองไทยเหมือนกันในขณะที่เป็นฤดูใบไม้ผลิที่กรุงเทพในยะที่ซ่อนเอาไว้ก็มีเหมือนกันค่ะในยะที่จะเห็นชัดเลยอาจารย์บอกว่านี่คือสัญญาณสิ้นสุดระบอบทหารครับปี49ปี57เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะประหารนั่นแปลว่าเป็นการสิ้นสุดพรรคทหารด้วยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือเปล่าด้วยกลเกมที่ทำให้พรรคก้าวไกลยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่ฉายให้เห็นภาพเฉพาะพลังของคนที่ออกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมันเป็นแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วพลังอีกอย่างนึงจะฟื้นขึ้นมาอันนั้นคืออีกเรื่องนึงถ้าดูจากผลเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยใช้คำว่า Bangkok Spring เนี่ยในมุมของอาจารย์สุรชาติในชัดเจนถ้าสมมุติว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลนำโดยคุณพิธาเข้าไปครองอำนาจได้จริงๆมันราบรื่นอย่างที่เห็นอยู่ไม่มีอุปสรรคใดๆไม่มีอีกเผชิญต่อแรงกดดันที่จะมีต่อรัฐบาลแน่นอนเมื่อมานั่งบริหารนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเจอและท้าทายทุกอย่างเลยแล้วก็ส่วนใหญ่
ประกาศอยู่ในนโยบายของพรรคก้าวไกลแล้วเขาต้องทำอะไรบ้างล่ะอย่างแรกความเป็นทหารการเมืองต้องให้เป็นทหารอาชีพให้ได้ก็คือลดทอนความเป็นทหารที่มีอำนาจอยู่ในการเมืองลดลงมาให้ได้ปฏิรูปกองทัพไงสิ่งที่คนกำลังมองหาอยู่ต้องลดทอนความเป็นรัฐราชการโอ้โหจะทำงานแบบเดิมแต่มันฝังรากลึกมานานเหมือนกันนะเหมือนที่ในยุครัฐบาลลุงตู่ก็ถูกวิจารณ์เยอะว่าใช้ความเป็นรัฐราชการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยก้าวไกลเข้าไปจะต้องไปลดทอนตรงนี้ต้องไปลดทอนความแตกแยกความขัดแย้งความเห็นต่างในทางการเมืองอย่างเช่นพวกการสร้างเฮดสปีชมาทำลายโจมตีกันจะลดพวกนี้ลงได้ยังไงนี่แค่นี้ก็ยากแล้วค่ะต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาแต่ว่าก้าวไกลนโยบายเขาชัดเจนคล้ายๆเพื่อไทยนะคือเขาจะทำประชามติถามประชาชนว่าต้องการจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไหมโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร อยากจะให้มีสสรไหมส่วนเนื้อหาด้านในจะไปว่ากันเรื่องกติกาการเลือกตั้งบทบาทสวการจัดสรรอำนาจของหน่วยองค์กรต่างๆองค์คาพยพในสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องของสสรแต่นี่เป็นนโยบายของก้าวไกลรวมถึงเพื่อไทยก็ตรงกันอ๋อถ้าได้เข้ามาก็จะเห็นการทำประชามติยุทธศาสตร์ชาติอีกล่ะก็ต้องไปแก้ไขอีกเพราะด้านหนึ่งมันก็เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากการรัฐประหารปี57ค่ะใช่ไหมครับสิ่งที่ก้าวไกลก็ต้องเข้าไปปรับด้วยก็คือทิศทางนโยบายด้านการต่างประเทศนโยบายด้านความมั่นคงจริงต้องสร้างบทบาทใหม่ในเวทีสากลนี่แหละที่หลายคนอยากเห็นว่าสุดท้ายแล้วพอปรับแล้วจะเป็นยังไงนะสิ่งที่ก้าวไกลเข้าไปแล้วจะต้องทำก็คือการตรวจสอบและถ่วงดุลครับสิ่งนั้นคือบทบาทขององค์กรอิสระทำยังไงไม่ให้เป็นเครื่องมือของใครครับไม่ให้เทไปทางฝากใดฝากหนึ่งบทบาทของสภาตุลาการสถาบันตุลาการนะครับใช่ค่ะต้องเข้าไปผลักดันการบังคับใช้กฎหมายกับคนรุ่นใหม่ให้เหมาะสมเป็นธรรมอันนี้สำคัญมีแนวคิดนะที่ก้าวไกลพูดเนี่ยต้องเข้าไปนิรโทษกรรมโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากคดีจากการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องเข้าไปแก้จะมีแรงต้านกลับมาหรือไม่นั่นแหละมันถึงไปตกอยู่ที่คำว่าเหมาะสมและเป็นธรรมโดยที่ให้ทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันไปในทางเดียวกันยากเหมือนกันนะอาจารย์สุรชาติบอกว่าความท้าทายของรัฐบาลก้าวไกลถ้าได้เป็นเนี่ยนะชัยชนะที่ผ่านมามันไม่เหมือนอุดมคติเพราะมันมีสิ่งอื่นที่รออยู่ไงคะปัญหาที่สั่งสมมามากๆของประเทศไทยเนี่ยมันต้องใช้เวลาแก้ไขแล้วคนจะเข้าใจไหมสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือความอดทนของทุกฝ่ายเราจะมีมันมากพอหรือเปล่าที่จะรอได้เห็นวันที่แก้ไขได้สำเร็จใช่มันต้องมากแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าจะเปลี่ยนมันก็แบกรับแรงกดดันความคาดหวังเอาไว้สูงเหมือนกันไอ้คำว่าเปลี่ยนทันทีและความรู้สึกเราเนี่ยทันทีคือเมื่อไหร่แล้วให้เวลาเขาแค่ไหนโอ้โหผลกระทบจากภายนอกนี่อาจจะเป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่ว่าชุดไหนก็ตามไปกำหนดหลีกเลี่ยงมันไม่ได้มีแค่ว่าคุณจะรับมือกับมันอย่างไรสงครามยูเครนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหนักขึ้นและเมื่อไหร่มันจะจบการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจความตึงเครียดในเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยปัญหาในทะเลจีนใต้อันนี้อาจารย์สุรชาติฝากไว้ในแง่นักวิชาการด้านความมั่นคงที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกแบบนี้ซึ่งเราควบคุมไม่ได้มันท้าทายรัฐบาลในการวางบทบาทแล้วก็รับมือกับเรื่องเหล่านี้นะครับเห็นไหมนี่แม้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลนะก็เตรียมมีโจทย์ที่จะต้องเข้าไปแก้ไขซึ่งถามว่าก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลชุดเดิมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการรับมือการเข้าไปแก้ไขการวางกติกาแบบนี้ทั้งนั้นใช่ค่ะนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนจะมาถึงว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วจะเจออะไรอันนี้คือความเป็นจริงเลยเอาให้เป็นรัฐบาลให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนนั่นน่ะสิมีหลายเรื่องจริงๆค่ะนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่คุณพิธาโดยจะฝ่ายตรงข้ามโอ้โหไปร้องเอาไปเยอะไปหมดนะครับเป็นสิ่งที่ก้าวไกลจะต้องเจอหลังจากนี้ค่ะคดีร้องเรียนคดีที่เขาตั้งชื่อกันพิธาคิโอใช่ไหมเป็นชื่อที่คุ้นหูโอ้โหฝ่ายตรงข้ามไปทำรูปจมูกคุณพิธายาวๆแบบนี้ยาวขึ้นยาวขึ้นใช่ไหมนี่เป็นการดิสเครดิตกันเต็มๆค่ะจะไปส่งผลทำให้เข้าใจว่าแล้วมันทำให้เกิด
ความเข้าใจผิดในคะแนนนิยมหรือเปล่าคดีนี้ก็ยื่นกันไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผิดเนี่ยเขามีโทษและโทษเขาหนักนะคะจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีมันก็หนักนะทุกเรื่องอ่ะที่ฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณพิธาร้องหมดแล้วก็อ้างถึงโทษถึงความผิดแบบนี้หมดเอามาให้ดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างส่วนมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักนั่นอีกเรื่องนึงนะต้องรอคำตัดสินที่ร้องเนี่ยใช่คดีหุ้น ITV อันนี้เป็นคดีที่หนักที่สุดและพูดถึงมากที่สุดนะตอนนี้ครับก็มันจะไปเข้าลักษณะต้องห้ามของผู้ที่มีสิทธิ์ลงสมัครส.ส.ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็อาจจะคล้ายๆกรณีของคุณธนาธรกกต.ต้องเป็นคนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องก่อนจะไปถึงใช่ค่ะใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้ข่าวคนคนข่าวได้คุยกับหนึ่งในกกต.ซึ่งเป็นคนที่จะต้องชี้ขาดว่าเรื่องราวการถือหุ้นของคุณพิธาเนี่ยจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไหมแต่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่าเขาจะส่งอะสิบอกแบบนี้หลังเลือกตั้งจะส่งเรื่องหุ้น ITV ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะว่ามีหลักฐานโดยเฉพาะถ้าเทียบเคียงกับกรณีของคุณธนาธรค่ะและช่วงเวลานี้มันใกล้เคียงกันมากนะก่อนการเลือกตั้งปี62เดือนมีนาคมค่ะคุณธนาธรก็ถูกใช่ตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับจนมีความพยายามจะโชว์หนังสือว่าได้โอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียออกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งไม่กี่วันการเลือกตั้งจึงเกิดขึ้นไปก่อนก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็กกต.ก็รับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนระหว่างนั้นกระบวนการส.ส.อะไรๆก็เตรียมการไปเรื่อยแต่พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวันที่23พฤษภาคมศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0รับคำร้องดูไทม์ไลน์สิคะเลือกตั้งมีนาไปปลายพฤษภาศาลรับคำร้องประมาณ2เดือนได้มีนาเมษาพฤษภาใช่แล้วในการมีมติวันนั้นเนี่ยมี2เรื่องคือ9-0รับคำร้องกับ8-1ให้คุณธนาธรยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็เลยกลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่การประชุมนัดแรกของสภาผู้แทนราษฎรน่ะพอเปิดประชุมปุ๊บท่านประธานก็อ่านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้คุณธนาธรยุติการปฏิบัติหน้าที่คุณธนาธรก็พยายามจะขึ้นไปพูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะออกไปใช่ไหมโอ้สสยกมือประท้วงกันใหญ่ว่าห้ามพูดอย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแกก็เดินออกแล้วก็โค้งคำนับหน่อยนึงอ่ะนั่นแหละภาพนั่นแหละคือคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากปลายเดือนพฤษภาคมผ่านพ้นมาจนถึงพฤศจิกายนค่ะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้คุณธนาธรพ้นสภาพความเป็นสสครับก็หมดสิทธิ์ก่อนหน้านั้นน่ะยุติปฏิบัติหน้าที่แต่ตอนนี้ก็คือพ้นเลยสภาพความเป็นสสเพราะว่ามีลักษณะต้องห้ามเรื่องของการถือหุ้นสื่อค่ะนะครับทีนี้สถานการณ์สมมุติที่อาจจะเกิดขึ้นกับก้าวไกลและมันจะไปเปิดช่องให้เพื่อไทยยังมีลุ้นในการจัดตั้งรัฐบาลหรืออาจจะให้แคนดิเดตนายกของตัวเองขึ้นมาแทนคุณพิธาถูกต้องเพราะว่าก้าวไกลส่งแคนดิเดตคนเดียวคือคุณพิธานะคะคนอื่นไม่มีแล้วนะสมมุติทั้งนั้นเลยนะคะสมมุติว่ากกต.ยื่นคำร้องไปที่ศาลจริงๆสมมุติต่อว่าศาลสั่งเอาละคุณพิธานะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าแขวนชื่อเอาไว้นั่นแหละก็จะกระทบกับการโหวตนายกไหมในห่วงเวลานั้นพอดีเรื่องนี้มีสว.บางท่านเริ่มเอามาใช้เป็นข้ออ้างการที่จะไม่โหวตให้คุณพิธาแล้วนะเช่นว่ารอไปตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อยก่อนดีไหมโอค่อยเข้ามาโหวตหรือบางคนสว.บางท่านบอกตอนนี้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเหมาะกว่าคุณพิธาแล้วนะพูดอย่างนี้เลยเหรอเดิมที่ไม่เคยได้ยินสว.จะไปคล้ายๆเห็นด้วยกับเพื่อไทยเลยเนี่ยนะโอ้โหตอนนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยเพื่อไทยนี่เบาไปแล้วในแง่ความที่เป็นขั้วตรงข้ามกับสว.ค่ะแล้วถ้ามันเรื่อยมาศาลวินิจฉัยไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งก็ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ซึ่งคุณสมบัติการเป็นส.ส.เป็นคุณสมบัติเดียวโดยเฉพาะมาตรา98ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคุณสมบัติเดียวกับการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับใช้เรื่องเดียวกันก็คือเสนอชื่อไม่ได้ใช่ก็อาจจะเปิดช่องไหมก็ในเมื่อก้าวไกลไม่มีคะแนนนําแต่ไม่มีแคนดิเดตแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็เพิ่มความชอบธรรมมากขึ้นในการเป็นผู้นําจังตั้งรัฐบาลเพราะเขาก็คือพรรคอันดับ2นั่นแหละหรืออาจจะให้ก้าวไกลอยู่ในสถานะ
ผู้นำก็ได้แต่แคนดิเดตล่ะมาจากเพื่อไทยอะไรแบบนี้เพราะว่ามีคนเดียวอยู่ในก้าวไกลแล้วหมดสิทธิ์ไปแล้วเป็นเรื่องหลังจากนั้นว่าเขาจะไปตกลงกันอย่างไรแต่มันทำให้เห็นว่าโอกาสของเพื่อไทยนี่ยังมีอยู่2มุมค่ะคุณผู้ชมกับคดีถือหุ้น ITV นะคะมีมุมนึงบอกว่าเฮ้ยมีมูลแน่เลยน่าจะถูกตัดสิทธิ์แล้วล่ะครับอีกมุมนึงก็คือไม่มีมูลรอดอยู่แล้วสบายๆเอาฝั่งมีมูลก่อนในคดีถือหุ้น ITV ของคุณพิธานะคะฝั่งที่เขาบอกว่ามีมูลเนี่ยหลักคิดของเขาคิดแบบนี้เขาบอกว่าบัญชีผู้ถือหุ้นที่เราเห็นกันน่ะไม่เห็นมีสลักหลังเลยว่าเป็นหุ้นมรดกปกติต้องเขียนไว้นะแล้วได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อปปช.ครับเจ้าหุ้นตัวเนี้ยคุณพิธายื่นไปด้วยนะบริษัท ITV อ้าวไปดูแล้วนี่นาก็ยังไม่เลิกกิจการงบ5ปีหลังก็ยังมีกำไรการต่อสู้กับสปน.ก็สู้ว่า ITV ยังพร้อมประกอบกิจการสื่อครับอ้าวอย่างนี้ก็ถือหุ้นนะสิสปน.คือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าของคลื่นความถี่สัญญาณของ ITV ตอนนั้นอ่ะค่ะไปยึดคลื่นมานะครับแล้วก็เลยเป็นเรื่องราวฟ้องร้องกันอยู่อีกมุมหนึ่งถ้าจะมองว่าไม่มีมูลไม่ผิดเลยเพราะหนึ่งก็ตามที่คุณพิธาบอกเป็นหุ้นมรดกจากคุณพ่อใช่ไหมที่เสียชีวิตนะครับหรือเหตุผลที่ว่า ITV ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วคือต้องไปดูรายละเอียดด้วยเขายุติการออกอากาศทางโทรทัศน์ตั้ง10กว่าปีแล้วนะครับปริมาณหุ้นคุณพิธา 42,000 หุ้นถ้าคิดเป็นจำนวนเงินหุ้นละ5บาทเนี่ยนะ200,000เองไม่มากพอที่จะครอบงำไม่มากพอที่จะไปเอื้อประโยชน์ในการทำสื่อเพราะว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันหมายถึงว่าห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเพราะมันจะทำให้คุณไปครอบงำแล้วก็ใช้สื่อนั้นเป็นประโยชน์กับประโยชน์กับตัวคุณเองเป็นโทษกับคนอื่นครับในฐานะนักการเมืองผู้สมัครส.ส.นี่คือหลักคิดนะคะในมุมที่ว่ามีมูลและไม่มีมูลแต่ถ้าลงลึกต่อไปเดี๋ยวจะได้เห็นรายละเอียดที่มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่คนทั่วไปคุยเรื่องนี้แล้วจะมีข้อถกเถียงกันใน2มุมเพราะระดับผู้พิพากษาเขายังเห็นไม่เหมือนกันเลยครับนักกฎหมายที่น่าจะแม่นยำกันที่สุดเนี่ยนะก็ตีความไม่เหมือนกันก็ยังตีเรื่องนี้ไม่เหมือนกันว่าตกลงเรื่องนี้ผิดหรือไม่ผิดกันแน่เมื่อผู้พิพากษายังเห็นต่างเอาฝั่งไหนก่อนดีเอาฝั่งที่คิดว่าผิดกันละกันฝั่งที่คิดว่าคุณพิธาจะผิดใช่ไหมครับคุณชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาโพสต์เฟซบุ๊กบอกคุณพิธาถือหุ้น ITV ซึ่งประกอบกิจการสื่ออยู่น่าจะเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับสมัครเลือกตั้งส.ส.คุณชูชาติให้เหตุผลมาดังนี้อย่างแรกการถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกต้องมีคำสั่งหรือมีพินัยกรรมแกก็เลยบอกว่าคุณก็เอามาแสดงสิใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นจะต่อสู้เรื่องนี้แถมในบัญชีผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับไม่ได้ระบุหรือสลักหลังที่เราพูดกันเนี่ยเป็นของกองมรดกหรือไม่ได้ระบุว่าถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกคุณชูชาติบอกปกติมันต้องมีอ๋อทำตามปกติต้องมีทุกครั้งมีเขียนเอาไว้นะแล้วคุณชูชาติบอกพอไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทค่ะเทียบเคียงกับกรณีของคุณพิธาใช่ไหมครับก็แปลว่ามีกรรมสิทธิ์ในหุ้นส่วนหนึ่งในฐานะทายาทของคุณพ่อไงก็คือได้มาโดยเพราะการเป็นทายาทใช่ครับถัดมาบริษัท ITV ยังดำเนินกิจการอยู่ยังมีการส่งงบการเงินยังมีการยื่นแบบนิติบุคคลตามปกติสุดท้ายคุณชูชาติบอกว่ามันเทียบเคียงกับกรณีของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผู้สมัครส.ส.นครนายกของประชาธิปัตย์ไม่ได้เพราะกรณีคุณชาญชัยเนี่ยไปถือหุ้นทางอ้อมที่เขาบอกว่าเขาถือ AIS ใช่ไหมแต่ AIS ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อเพียงแต่ไปลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่ออ๋อมันอ้อมมันไม่ใช่ทางตรงไม่ใช่ถือตรงอ๋อนะครับนี่มุมหนึ่งจากอดีตผู้พิพากษาคุณชูชาติศรีแสงนี่มองว่าน่าจะเป็นบุคคลต้องข้ามขาดคุณสมบัติใช่ไหมส่วนอีกมุมนึงค่ะผู้นี้ไม่ขอเอ่ยนามนะคะแต่เขาเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาเขาขอส่งข้อความตรงมาที่ข่าวคนคนข่าวแล้วก็มองว่าคุณพิธาไม่น่าจะผิดอะไรเหตุผลที่หนึ่งค่ะเขามองแบบนี้ที่บอกว่าไม่ผิดนะก็คุณพิธาเนี่ยถือหุ้น 42,000 หุ้นใช่ไหมหุ้นละ5บาท
คิดเป็น 210,000 บาทนะคะถ้าไปเทียบกับหุ้นทั้งหมดจำนวนทั้งหมดของ ITV เนี่ยคิดเป็นเดี๋ยวนะ 0.00348057433.45% มันน้อยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจำนวนเงินนะถ้าคิดเป็นจำนวนเงินนะน่าจะเป็นหลัก 6,000 ล้านใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ของคุณพิธาเนี่ยถืออยู่ 210,000 ใช่เขาก็เลยไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่ามันแค่นี้ใช่เพราะฉะนั้นถือแค่นี้ไม่ถึงแม้แต่ 0.1 เนี่ยนะไม่น่าจะมีอำนาจสั่งการที่เป็นประโยชน์กับตัวเองหรือจะให้โทษกับคนอื่นได้นะไม่น่าจะเข้าลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส.ครับแม้ผู้พิพากษาเหมือนกันนะคะและถ้าจะบอกว่าอ้าวงั้นไปเทียบกับกรณีของคุณชาญชัยสิคำพิพากษาของคุณชาญชัยเขาก็ให้หลักการอีกอย่างนึงที่ไม่ควรมองข้ามโดยการบอกว่าการตีความเนี่ยจะตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัดไม่ได้ต้องตีความตามเจตนารมณ์ด้วยคือตรงนี้นะมันอยู่ที่ว่าใครจะไปหยิบท่อนไหนของคำพิพากษาของศาลในคดีของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยคือมันก็มีทั้งอารมณ์ก็เนี่ยหุ้นเท่านี้มีทั้งท่อนที่บอกว่า AIS ค่ะไปลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อแล้วคุณชาญชัยถือหุ้นใน AIS นอกจากปริมาณน้อยแล้วยังเป็นการถือหุ้นโดยอ้อมข้อความนี้มันก็มีส่วนข้อความที่ศาลบอกว่าแล้วแต่แล้วการตีความจะตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัดไม่ได้ต้องตีความตามเจตนารมณ์ด้วย มันก็มีเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะหยิบยกประโยคไหนมาสนับสนุนความคิดของตัวท่านเองว่าการถือหุ้น ITV ของคุณพิธาเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดแล้วเข้าใจคุณละเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดอยู่ที่การตีความถูกต้องไหมใช่การตีความเนี่ยแหละอาจจะนำมาสู่การปะทะกันระหว่างความถูกต้องทางกฎหมายกับความชอบธรรมทางการเมืองความแตกต่างอย่างหนึ่งกรณีคุณพิธากับคุณธนาธรค่ะคุณพิธาก้าวขึ้นมาถึงจุดสูงสุดก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงถึง14ล้านป๊อปปูล่าโหวตใช่ค่ะจังหวะที่คุณธนาธรถูกเล่นงานเรื่องนี้เนี่ยอนาคตใหม่ไม่ได้มีเสียงขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ตอนนั้นเขาได้80กว่าเสียงโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณธนาธรเวลานั้นไม่มีถึงแม้มีความพยายามจะไปตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยก็จริงแต่ว่ายังไงเพื่อไทยก็จะต้องชูแคนดิเดตของเพื่อไทยในจังหวะนั้นถูกไหมครับสุดท้ายเนี่ยพอเพื่อไทยรวมเสียงไม่ได้อีกฝากนึงเขารวมกันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นนายกของฝากนู้นใช่เพราะฉะนั้นการเดิมพันระหว่างคุณธนาธรกับคุณพิธาเนี่ยไม่เหมือนกันคุณพิธาเนี่ยสถานการณ์ใกล้เคียงกับคดีของคุณทักษิณในปี2544แบบคล้ายๆอย่างเงี้ยนะกันในเรื่องกฎหมายกับความชอบธรรมในทางการเมืองเพราะเขาเป็นคนที่ถูกเลือกมา14ล้านเสียงก้าวไกลได้ป๊อปปูล่าโหวต14ล้านเสียงสมมุติว่าในห่วงเวลานี้ที่เรากำลังรอลุ้นๆอยู่ว่าคดีคุณพิธาจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะก็อาจจะมีวาทกรรมหรือความคิดที่บอกว่าเนี่ยคนเลือกมาตั้ง14ล้านแต่ถูกศาล9คนถอดจากตำแหน่งหรอซึ่งจริงๆแล้วก็มีแล้วครับอย่างอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยคุยกับผมเรื่องนี้ในรายการคมชัดลึกค่ะอาจารย์บอกเลยว่าวิธีจะแก้เรื่องนี้คืออะไรรู้มั้ยคนต้องเลือกพรรคก้าวไกลให้มากที่สุดผมก็ถามอาจารย์ว่าเอ๊ะเอาเรื่องกฎหมายกับเรื่องการเลือกตั้งมาเป็นผลซึ่งกันและกันได้หรือนั่นน่ะสิอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าก็เรื่องกฎหมายที่เห็นเนี่ยมันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาการเมืองจากการเลือกตั้งมาชนะเรื่องนี้ให้ได้มาสู้แล้วสุดท้ายเห็นไหมล่ะก้าวไกลก็ได้มาลำดับที่1 14ล้านจริงๆค่ะปรากฏการณ์นี้จะเหมือนปี2544หรือไม่ตอนนั้นคุณทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยได้ส.ส.มา248เสียงอีกนิดนึงจะครึ่งแล้วอ่ะปรากฏปปช.ชี้มูลว่าไปจงใจยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จไปซุกกับคนขับรถใช่ไหมคนขับรถแล้วก็แม่บ้านที่บ้านแต่ด้วยความที่คุณทักษิณสดมากตอนนั้นคนให้ความหวังคือป๊อปปูล่ามากหลายคนที่เคยออกมาขับไล่คุณทักษิณเนี่ยเคยเป็นผู้สนับสนุนตัวยงมาก่อนนะครับอ๋อสมัยตอนนั้นใช่ไหมคะคดีนะตอนนั้นในระหว่างที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยนะก็มีมวลชนมาแสดงพลังกดดันศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็วาทกรรมคล้ายๆกันโดยเขาบอกว่า15ล้านเสียงเลือกคุณทักษิณมาเนี่ยแต่ว่าจะถูกทำให้หมดสิทธิ์ไปเพราะตุลาการสมัยนั้นมี15คนเพราะตุลาการ15คนเองเหรอหนึ่งในคนที่
หลังตอนหลังก็ออกมาต้านคุณทักษิณนะแต่ตอนแรกสนับสนุนเต็มตัวเลยเนี่ยคือปี44คือคุณหมอเสมค่ะคุณหมอเสมตอนนั้นถึงกับล่ารายชื่อหลายร้านรายชื่อเลยนะครับสนับสนุนให้คุณทักษิณเป็นนายกระหว่างนั้นก็มีข่าวข่าวว่ามีความพยายามจะวิ่งเต้นคนใกล้ชิดกับตุลาการศาลด้วยเหมือนกันนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลสรุปของคำวินิจฉัยคือมติ8-7คุณทักษิณไม่ผิดนะครับเป็นการบกพร่องโดยสุจริตคือคำว่าบกพร่องโดยสุจริตเนี่ยเป็นคำที่คุณทักษิณขึ้นให้การในศาลเขาพูดว่าเขาเป็นอย่างไรนะก็คือไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันบกพร่องจริงแต่สุจริตและคำนี้ก็ยังพูดกันมาถึงทุกวันนี้บางคนพูดถึงขั้นว่ากับเรื่องนี้แหละมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งทางการเมืองตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาปมนั้นน่ะนะก็เพราะปล่อยผ่านจากตรงนี้กำลังวัดใจเรื่องนี้กับกรณีของคุณพิธารอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรในจังหวะที่โอ้โหแฟนคลับก้าวไกลตอนนี้มาแรงจริงๆกับคะแนนเสียงที่ได้ถึง14ล้านเสียงค่ะนี่เป็นเรื่องราวของคดีหุ้น ITV ถึงแม้จะผ่านได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเลือกนายกนะเลือกนายกจะได้หรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเส้นทางวิบากนี่ละกี่ด่านแล้วเนี่ยกับขับรถออฟโรดอย่างที่บอกเลือกนายกได้ไหมก็ไปถามว่าจะมีเสียงพอไหมเอางี้สมมติตัดเรื่องหุ้น ITV ออกไปสมมติว่ารอดมาเฉพาะแค่เรื่องนี้อย่างเดียวนี่ก็แย่แล้วเหมือนกันมาเลือกนายกเอาจะต้องรวมเสียงให้ได้376เอาจากไหนล่ะนี่ถ้าจะเอาจากสวค่ะสวเขามีวิธีการทำได้เยอะเลยที่จะไม่โหวตให้คุณพิธาอิทธิฤทธิ์ของสวถ้าจะไม่เอาคุณพิธาอย่างแรกก็ง่ายๆเลยก็โหวตสวนเลยไม่เห็นชอบโอ้โหไม่เห็นชอบเลยนะเอาแคนดิเดตของก้าวไกลค่ะอีกวิธีนึงก็งดออกเสียงไม่เข้าประชุมก็ความหมายไม่ได้ต่างจากไม่เห็นชอบอ่ะก็ตั้งใจอ่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกตัวเลขมันต้องวิ่งไปถึง376ค่ะและถ้าไปไม่ถึง376อาจจะทำให้ไม่ได้นายกรัฐมนตรีใหม่พลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่รักษาการไปเรื่อยๆนะครับตามรัฐธรรมนูญไม่ได้มีกำหนดกรอบเวลาเอาไว้นะใช่ค่ะรักษาการได้ถึงแค่ไหนและช่วงรักษาการไม่นับช่วงการดำรงตำแหน่งครบ8ปีนะครับเอาไม่นับไม่นับไม่นับไปโหนับเฉพาะตอนที่อยู่ในตำแหน่งสมมติโหวตไม่ได้1ปีก็1ปีอย่างเงี้ยหรอเออคือหมายถึงว่าเราก็จินตนาการได้แต่ข้อได้จริงมันจะรักษาการกันไปขนาดนั้นหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วระหว่างที่มีการยื้อการตั้งรัฐบาลจังหวะนี้อาจจะเปิดช่องให้พรรคอันดับ2ซึ่งก็คือเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาตั้งรัฐบาลแทนหรือเปล่าสวบางคนออกอาการเชียร์เพื่อไทยแล้วตอนนี้นั่นไงนั่นไงเออให้อันดับ2เค้าลองจัดดูก่อนดีมั้ยเพิ่งผ่านไปแค่วันเดียวนั่นแหละครับเชียร์แล้วหรอทีนี้ถ้าไม่หวังพึ่งเสียงสวแล้วถ้าจะหวังพึ่งเสียงจากพรรคอื่นหรือท่าทีจากพรรคอื่นจะเป็นยังไงแม้ว่าฉากหน้าตอนนี้เราจะเห็นพรรคเพื่อไทยค่อนข้างจะสงวนท่าทีระมัดระวังในการให้ความเห็นเพราะก็เป็นมารยาทในทางการเมืองเป็นสิ่งที่เพื่อไทยพยายามจะบอกว่าต้องให้พรรคอันดับ1จัดตั้งรัฐบาลก่อนจังหวะนี้ก็คือตามน้ำตามน้ำไปก่อนไหลๆไปก่อนนะคะก็หนุนพักอันดับหนึ่งไปก่อนแน่นอนค่ะทุกคนก็บอกว่าเรามีสปิริตแม้ว่าลึกกว่านั้นจะมีคลื่นใต้น้ำก็ตามนะเราก็ไม่รู้ล่ะแต่มันมีความเป็นไปได้ใช่มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วรอเวลาอาจจะคล้ายๆกับคำว่าเดี๋ยวรอยืมมือกกต.ให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณพิธากับหุ้นไอทีวีนี่แหละแล้วก็รอดูอีกสมมติเข้าทางนั่นแปลว่าคุณพิธาเนี่ยจะถูกตัดสินว่าผิดทีนี้แหละจะเข้าทางเพื่อไทยละมีความชอบธรรมในการลุกขึ้นมาลองจัดตั้งรัฐบาลดูบ้างหรืออีกกรณีนึงบรรดาคำร้องยุบพักทั้งหลายซึ่งยุบพักไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหุ้น ITV นะไม่เกี่ยวกรณีอื่นนี่เป็นกรณีส่วนตัวของคุณพิธาถ้ามีเรื่องยุบพักก้าวไกลสสก้าวไกลจะไหลออกไหมจะอยู่กันเหมือนเดิมไหมก็นึกภาพอนาคตใหม่ได้ไหมถ้าอย่างนั้นโอกาสที่เพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นคนที่ตั้งรัฐบาลเองก็ยังมีเพราะฉะนั้นสังเกตเพื่อไทยระวังการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่แสดงท่าทีไปผูกมัดบอกแค่ว่าจะร่วมงานกับฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นในมุมนี้เนี่ยในแง่ของการเป็นผู้นำตั้งรัฐบาลนะก้าวไกลติดล็อกเยอะกว่าเพื่อไทยใช่ค่ะเพื่อไทยเขาว่าจะเอาใครไม่เอาใครเวลาเขาให้สัมภาษณ์เขาก็จะบอกว่าให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของก้าวไกลไปดำเนินการแต่ด้วยความเคารพมองเข้าไปเนี่ยนะก้าวไกลเองก็รู้อ่านเกมออกมิน่าคุณพิธาถึงพูด จองเอาไว้เลยตั้งแต่แถลงวันแรกถือว่าเป็นการเลือกตั้ง
สรรพนามใหม่เรียกตัวเองอ่ะนายกคนที่30ค่ะใช่จริงๆพูดตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วแล้วยิ่งหลังเลือกตั้งพอคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งคือในทางการเมืองเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะพูดแน่ๆก็เขามาที่หนึ่งอะเนาะแต่ด้านหนึ่งก็เหมือนกับว่าผูกเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นก้าวไกลเท่านั้นในจังหวะนี้แต่แค่พูดจองโดยใช้สรรพนามแทนตัวเองว่านายกมันไม่พอนะต้องมีปฏิบัติการอื่นควบคู่ไปด้วยยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะคะเปรียบประหนึ่งผูกขาพันธมิตรทั้ง6พรรคฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเอาไว้นี่เราเกินแล้วนะเราเกิน300เสียงแล้วนะเพื่ออะไรเพื่อปิดทางอนุรักษ์นิยมรวมเสียงกันบ้างเดี๋ยวเขารวมได้250เรา300แล้วโทรศัพท์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีหลังจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์ที่พรรคก้าวไกลนำโดยคุณพิธาเดินสายขอบคุณประชาชนที่ให้คะแนนเสียงมาด้านนึงมันก็ยิ่งทำให้กระแสของก้าวไกลสูงขึ้นไปอีกรอดูจังหวะที่จะเป็นนายกแบบนี้หรอต้องได้คือออนไซต์และกิจกรรมนั้นก็ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ใช่ยิ่งทำให้แฟนคลับตั้งความคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่ก้าวไกลพูดเท่านั้นใช่ค่ะด้านหนึ่งก็กดดันไปที่สวกดดันสิคะแต่สวดูเหมือนไม่ค่อยแคร์เนาะ คำสัมภาษณ์แต่ละอย่างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะจัดกรุ๊ปสวให้ด้วยนะคะว่าคนที่ออกมาเปิดหน้าเปิดตาเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงครับระดมความชอบธรรมกดดันทางศาลและกกต.ล่วงหน้านะกับคดีต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะผูกมัดเพื่อไทยเอาไว้เราฝ่ายเดียวกันนะนี่ว่าจะมาร่วมจับมือกันนะแต่จริงๆมองอีกด้านนึงก็เป็นเรื่องปกติที่พรรคแกนนำอันดับหนึ่งจะเป็นฝ่ายเข้าไปหาจะเป็นฝ่ายเข้าไปชักชวนแล้วก็มารีบแถลงข่าวว่าเราได้คุยกับใครแล้วมีใครที่จะตกลงกับเราแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ค่อยไปว่ากันค่อยไปถกกันอีกทีนี่นะครับเป็นไงนายกออฟโรดจริงๆไหมหนักหนาจริงค่ะไปได้นี่ถือว่าสะบักสะบอมนะแต่จริงๆทางที่ผ่านมาก็ว่าหนักแล้วนะหนักกับทุกพรรคแล้วนะมีหลายด่านค่ะนะครับเดี๋ยวเบรก2ว่ากันด้วยเรื่องของสวนะมาเช็คลิสต์กันหน่อยใครจะโหวตให้คุณพิธาตะลึงเลยนะใครชัดเจนว่าอยู่ฝั่งไม่โหวตค่ะนะครับแต่ช่วงนี้ลองมาเจาะลึกไปบางพื้นที่ที่มันน่าสนใจหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่คนสนใจคือภูเก็ตเกิดอะไรขึ้นทำไมส้มอยู่พื้นที่เดียวที่เขาเป็นไวรัลกันในโซเชียลเนี่ยว่าส้มอยู่ที่ภูเก็ตที่อื่นนี่ไม่ค่อยมีสีส้มนะครับคือถ้าย้อนการเลือกตั้งในภูเก็ตค่ะประชาธิปัตย์กวาดแชมป์มาตลอดครับใช่ตั้งแต่35/2 2538 2539 2548 2550 2554เยอะมากนะต่อเนื่องด้วยจนมาเสียแชมป์ที่ปี62ให้กับพลังประชารัฐนั่นแหละยกจังหวัดเพราะว่าตอนนั้นภูเก็ตมี2เขตแต่เกิดปรากฏการณ์ก้าวไกลแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินภูเก็ตครับปี66ก้าวไกลแลนด์สไลด์ภูเก็ตก็มี3เขตเพิ่มขึ้นมาอีก1เขตด้วยเขต1ว่าที่ร้อยตรีสมชาติเดชถาวรเจริญ 21,252 คะแนนเขต2คุณเฉลิมพงษ์แสงดี 21,913 คะแนนเขต3คุณทิติกันทิติพฤทธิกุล 20,421 คะแนนแต่ส่วนนึงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคะแนนฝั่งอีกฝั่งนึงค่ะอย่างขั้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาตัดกันเองด้วยใช่ไหมใช่นี่ส้มทั้งเกาะภูเก็ตถอดบทเรียนกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตมีปัจจัยอะไรที่ต่างจากพื้นที่อื่นๆในภาคใต้ต้องถามคนในพื้นที่ซึ่งไปได้ถามมาแล้วค่ะแยกกรุ๊ปออกมานะคะกลุ่มคนมี3กลุ่มด้วยกันนะ1ก็คือนักศึกษาเขามีสถานที่มหาวิทยาลัยเนี่ยหลายที่ด้วยและเหล่านั้นเขาเป็น FC ก้าวไกลคะแนนเทแล้วนะ1นะ2คือกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขาไม่โอเคกับรัฐบาลเดิมในหลายๆประเด็นนะคุณวราวิทย์หวังจากการบริหารช่วงโควิด-19 โอ้โหพังเลยนะถึงแม้ว่าจะมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อะไรขึ้นมาแต่หลายๆเจ้านะคะคือเขาเจ๊งแล้วเขากลับมาไม่ได้เขาก็รู้สึกเบื่อผิดหวังมีเสียงสะท้อนว่าสสเดิมดูไม่ออกว่าภาคการท่องเที่ยวต้องการอะไรแล้วก็ต้องการปลดข้อจำกัดในทางกฎหมายต่างๆค่ะนะครับผู้คนในภูเก็ตก็ตื่นตัวมองโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐทำไมช้าและเกินปัญหารถติดในภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเมืองที่สร้างรายได้เท่าไหร่ให้กับประเทศแต่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆของเขาทำไมมันไม่พัฒนาล่ะครับแล้วก็มีแนวคิดต้องการจะเลือกผู้นำของตัวเองเขาคิดว่าอย่างผู้ว่าอย่างเงี้ยค่ะมาตามวาระแล้วก็ไปแล้วก็วนแล้วก็ไปใช่เขาอยากเลือกของเขาอะคือโซนทางอันดามันเนี่ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงใช่ไหมเขาก็อยากคล้ายๆจัดอาจจะเป็นเขตพิเศษมีกฎหมายพิเศษแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยได้เลือก
ผู้นำของตัวเองน่าจะเหมาะกับพื้นที่ที่อย่างภูเก็ตมากกว่านี่ประมวลมาให้จากคนในพื้นที่ที่เขาวิเคราะห์มาใช่ค่ะทำไมก้าวไกลถึงกวาดภูเก็ตทั้งหมดสุดท้ายความรู้สึกเหล่านี้พอมันอัดอั้นมาเรื่อยๆแล้วแคมเปญของก้าวไกลมันตอบโจทย์ในทุกๆอย่างของเขานั่นล่ะค่ะก็จัดไป3ยกจังหวัดเลยครับอีกหนึ่งพื้นที่เกิดการยกจังหวัดที่จังหวัดยะลาเป็นของประชาชาติซึ่งแทบไม่เคยมีมาก่อนเลยโดยเฉพาะเขต1ยะลาเนี่ยอาจารย์วันนอวันมูฮัมหมัดนอพัทาหัวหน้าพรรคเนี่ยเคยพลาดมาหลายครั้งพลาดตลอดเลยด้วยซ้ำนะครั้งนี้ถ้าพูดถึงคะแนนโดยรวมของประชาชาติค่ะปัตตานี3นราธิวาส1แล้วก็ยะลา3ยกจังหวัดแล้วได้ปาร์ตี้ลิสต์มาอีก2ที่ใช่ไหมเป็น9อาจารย์วันนอหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคคุณทวีสอดส่องเจาะไปที่เขต1ยะลาครับอดีตเนี่ยเป็นของประชาธิปัตย์เป็นแชมป์มาตั้งแต่ปี44เห็นไหมแล้วก็ได้ยกจังหวัด2548 2554ยกจังหวัดด้วยนะคือส่วนหนึ่งก็มีข้อสังเกตอาจจะหลังเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะด้วยเป็นบาดแผลของคนในพื้นที่นั้นๆซึ่งมันอาจจะตรงข้ามกับรัฐบาลในช่วงเวลานั้นค่ะและพูดถึงเขตหนึ่งเนี่ยอาจารย์วันนอไม่เคยพิชิตได้เลยใช่ไหมครับทั้งที่พื้นที่ยะลาเนี่ยคือบ้านใหญ่ของอาจารย์วันนอตระกูลมัทาอยู่ในนี้นะคะครองพื้นที่อยู่นะคะน้องชายทั้งสองคนคุณสุกาโนมัทาก็เป็นสสครับคุณมุกตามัทาก็เป็นนายกอบจระดับนายกอบจยังพิชิตเขตหนึ่งไม่ได้อ่ะคืออยู่ในยะลากันทั้งนั้นแต่แหมไม่ได้อ่ะพื้นที่เขตหนึ่งเนี่ยแต่ล่าสุดได้แล้วครั้งนี้ทำได้แล้วค่ะวิเคราะห์กันว่าทำไมประชาชาติถึงแชมป์ยกจังหวัดยะลาน่าจะมีปัจจัยที่มาจากพรรคได้มีผลงานตลอด4ปีแต่เป็นฝ่ายค้านนะครับเป็นฝ่ายค้านที่มีผลงานหนักในพื้นที่ใช่คนต้องการความเปลี่ยนแปลง 8-9 ปีที่เบื่อมานานแล้วยังได้แรงหนุนจากคุณพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญใช่นะเหมือนหนึ่งในปาร์ตี้ลิสต์ของประชาชาติเนี่ยมาจับมือกับคุณพงษ์ศักดิ์คือแกเป็นนายกเล็กอ่ะนายกเทศมนตรีใช่ไหมนายกเทศมนตรีค่ะก็เลยไปได้ใจคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนี่ดอกจันสามดอกไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่เคยครองเขตหนึ่งยะลาได้เป็นเพราะว่าเสียงคนกลุ่มนี้ติดกลุ่มนี้เนี่ยแหละพอได้มาปุ๊บนี่คือจบเลยนะคะจับมือกับนายกอาปุ๊บจบเลยและข้อสุดท้ายก็คือผลงานที่ติดตัวของพันตำรวจเอกทวีเลขาธิการพรรคเขาเคยเป็นเลขาธิการของสอบตคนก็รักเขาอยู่คือเป็นฝ่ายค้านที่คนเห็นหน้าเห็นตาใน3จังหวัดตลอดและจำได้ไหมช่วงโค้งสุดท้ายเขาปราศัยกันแบบมาราธอนอ่ะโอ้ใช่เดินสายเช้าเดินตลาดเช้าเดินชุมชนช่วงเช้าถึงกลางวันช่วงบ่ายแล้วก็มาเปิดเวทีปราศัย2ทุ่มถึงเที่ยงคืนต่อกัน10วันไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นวันเลือกตั้งอยู่ที่นั่นเลยคือพอจบเวทีปราศัยเที่ยงคืนปุ๊บที่เราเคยเล่าให้ฟังอ่ะต้องขับรถย้ายพื้นที่นะซึ่งอีกนิดเดียวก็เช้าแล้วเขาไม่นอนกันเลยฮะไม่ได้นอนหรอกก็ไปพบปะประชาชนตอนเช้าอีกพื้นที่หนึ่งก็คงเหมาะสมกับความทุ่มเทแล้วก็บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ทางความมั่นคงด้วยนะประชาชาติก็เจาะเข้าไปผลที่ได้กลับมาก็เนี่ยแหละครับเป็นแชมป์ใน3จังหวัดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือหนึ่งในพรรคที่ได้มีการพูดคุยและดีลกันไว้กับทางก้าวไกลอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวครับอย่างที่บอกว่ารัฐบาลก้าวไกลเส้นทางสายวิบากเนี่ยต้องอาศัยเสียงมาเติมไปให้ถึง376ให้ได้ช่วงหน้ามาเช็คลิสต์สวกันหน่อยเสียงกำลังโฟกัสไปที่ท่าทีของสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าตกลงจะโหวตตามเสียงข้างมากหรือไม่โอ้โหหลายคนไปขุดคุยกันมานะว่าใครเคยพูดอะไรไว้ในอดีตพอเห็นผลการเลือกตั้งจะทำแบบที่เคยพูดเอาไว้ไหมเยอะนะหลายคนนะแล้วก็น่าจะมาดูกันหน่อยว่าใน250ของสวเนี่ยครับตกลงแบ่งเป็นกี่กลุ่มกันแน่ท่าทีแต่ละกลุ่มคิดเห็นอย่างไรก่อนหน้านี้เราอาจจะจำได้เอ้ยสายลุงตู่สายลุงป้อมเท่าไหร่ใช่ไหมพอหลังเลือกตั้งอ่ะดูเหมือนสายลุงตู่สายลุงป้อมเขาร่วมกันแล้วนะเอารวมกันแล้วว่าลุงตู่กับลุงป้อมไม่ได้แข่งกันแล้วตอนนี้วัดกันที่ว่าจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราไปขุดคุยข้อมูลมาว่าตกลงสวแบ่งเป็นกี่กลุ่มยังไงกันแน่นะครับข้อมูลที่ข่าวค้นได้มาจากสวหลายๆคนกับสถานการณ์ในสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับคือถ้าย้อนไปก่อนการเลือกตั้งจะมีสายลุงตู่กับสายลุงป้อมแยกกันเดินทำพรรคการเมืองคนละพรรคตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมทำให้สวถึงกับแตกเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มหนุนลุงตู่กลุ่มที่2กลุ่มหนุนลุงป้อม
กลุ่มที่3กลุ่มรอฟังเสียงประชาชนก็คือรอดูผลการเลือกตั้งก่อนกลุ่มที่4ยังไม่แสดงท่าทีกลุ่มที่5นี่ไม่เอาทั้งลุงตู่ไม่เอาทั้งลุงป้อมแต่เอาอะไรรอดูไม่รู้เหมือนกันแต่หลังจากเลือกตั้งแล้วลดลงเหลือแค่3กลุ่มครับค่ะสังเกตมั้ยกลุ่มหนุนลุงตู่กับกลุ่มหนุนลุงป้อมนี่อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วแล้วก็เยอะด้วยนะ150ถึง180เสียงเยอะเนาะมีกลุ่มที่รอฟังเสียงประชาชนกับกลุ่มที่ไม่เอา2ลุงมีเสียงสว.กลุ่มนี้ราวๆ20เสียงแล้วก็มีกลุ่มที่ยังไม่แสดงท่าทีอีกราวๆ50เสียงอย่างนั้นก้อน20เนี่ยแหละเป็นความหวังของฝั่งคุณพิธาไหมยังไม่พอรวมทั้งหมดเห็นไหมครับ3กลุ่มเนี่ยก็250คนส่วนกรณีผบ.เหล่าทัพที่ไม่ร่วมโหวตนายกคือท่านจะไม่ใช้สิทธิ์นี้เพื่อความเป็นกลางในทางการเมืองเนี่ยเอาข้อจริงก็ไม่ได้เป็นผลดีกับคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลนะเพราะมันมีค่าเท่ากับว่าการงดออกเสียงทำให้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเนี่ยคือไม่ได้ทำให้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาลดลงยังไงตัวเลขมันต้องตั้งเป้าที่376อยู่ดีใช่อันนี้ไม่ได้เหมือนกรณีมีสว.บางคนลาออกหรือกรณีเสียชีวิตนะครับผลมันต่างกันนะคือถ้ากรณีลาออกหรือเสียชีวิตเนี่ยจะทำให้สมาชิกรัฐสภาลดลงสมมติลดลง6คนก็จะทำให้สมาชิก2สภารวมกันแล้วเหลือเพียงแค่744เพราะฉะนั้นกึ่งหนึ่งก็คือ372อ๋อมันก็จะลดตามไปด้วยถ้างดออกเสียงเนี่ยจำนวนเต็มมันไม่ได้ลดจำนวนเสียงกึ่งหนึ่งที่ต้องการก็ไม่ได้ลดก็ยังเป็น376เหมือนเดิมงดออกเสียงไม่ได้เป็นผลดีแหล่งข่าวสว.สาย2ลุงบอกกับข่าวคนข่าวครับว่าขณะนี้สว.ยังไม่ได้หารือกันว่าจะมีท่าทีอย่างไรเรื่องการโหวตนายกเพราะว่ายังไม่ได้เจอกันเลยมีคิวประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปปช.วันที่23พฤษภาคมนี้วันนั้นแหละคาดว่าน่าจะได้หารือกันสถานการณ์ขณะนี้สว.ทราบดีครับว่ามีความพยายามจากหลายฝ่ายในการปลุกกระแสกดดันสว.ทั้งในโซเชียลและนอกโซเชียลโดยเหตุผลที่หยิบยกขึ้นมาก็คือให้โหวตตามฉันทามติของประชาชนเพราะว่าพรรคก้าวไกลได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลแต่ในความเป็นจริงมีสว.บางส่วนเห็นว่าก้าวไกลไม่ได้เสียงข้างมากเพราะได้ส.ส.มาราวๆ148ถึง150ที่นั่งเท่านั้นยังถือว่าห่างไกลกับเสียงข้างมากที่จะต้องเกิน250เสียงและหากจะบอกว่าได้เสียงข้างมากก็ให้ลองนำจำนวนส.ส.ของพรรคที่ประกาศว่าจะไม่แก้มาตรา112มาเทียบกันดูจะพบว่าจำนวนมากกว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลฉะนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สว.จะนำมาพิจารณาในการโหวตด้วยอย่างแน่นอนสว.บางคนให้ข้อมูลกับข่าวคนข่าวแบบนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ง่ายละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะณตอนนี้นะคะเหล่าบรรดาสว.เนี่ยแสดงความเห็นออกมาสู่สาธารณะยังไงบ้างก็สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มๆเช่นเดียวกันค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะเราได้รวบรวมแล้วก็จัดกรุ๊ปมาแล้วเรียบร้อยมีทั้งแบบเห็นชอบจะเป็นสีเขียวไม่เห็นชอบจะเป็นสีแดงแล้วก็งดออกเสียงและไม่ชัดเจนจะเป็นสีเหลืองครับเห็นชอบนะคะคุณวรลบตังคณานุรักษ์กับคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนไม่เห็นชอบจะมีคุณจเดชอินสว่างคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะคุณหมอเจตศิรัทธรานนท์นะคะส่วนงดออกเสียงก็จะมีคุณวันชัยคุณหมอพรทิพย์คุณพรเพชรคุณสมชายคุณคำนูนนะส่วน6สว.โดยตำแหน่งที่เป็นผบ.เหล่าทัพเราบอกแล้วนะคะว่าจะงดออกเสียงคืออย่างอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเนี่ยโดยตำแหน่งประธานเนี่ยงดออกเสียงในทุกเรื่องอยู่แล้วก็ไม่แปลกตอนที่โหวตพลเอกประยุทธ์ก็อาจารย์พรเพชรก็งดออกเสียงเหมือนกันนะครับส่วนคนอื่นๆที่เหลืออย่างที่บอกคือถึงแม้บอกว่างดออกเสียงบางคนโดยเฉพาะอย่างเช่นคุณหมอพรทิพย์อย่างเงี้ยบอกงดออกเสียงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับคุณพิธานะครับทีนี้ลองไล่ไปทีละคนว่าใครพูดอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็รวบรวมจากที่หลายๆคนออกมาให้ความเห็นผ่านสื่อต่างๆในช่วงนี้จะได้เข้าใจท่าทีของแต่ละคนเริ่มจากครูหยุยวันลบตังคณานุรักษ์ก่อนครับครูหยุยเนี่ยชัดเจนเอาคุณพิธานะโหวตให้บอกไม่มีใครขวางได้หรอกครับเพราะครั้งที่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกก็ด้วยเหตุผลเดียวกันคือรวมเสียงได้เกิน250เสียงเสียงส่วนตัวเนี่ยยึดหลักการใครที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน250เสียงก็พร้อมเติมเสียงให้ฝ่ายนั้นไม่ว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกแม้จะเป็นชื่อนายพิธาเห็นนะเขาคิดในหลักแค่ว่ารวมเสียงเกินเขาก็โหวตเลยอีกหนึ่งคนค่ะคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะคะบอกว่าสว.เนี่ยมีเสียงแบ่งเป็นกลุ่มๆ
มีสว.อิสระไม่ถึง20คนเวลาลงมติจริงก็ไม่รู้ว่าจะอิสระไหมผมก็ตั้งใจนะว่าจะลงคะแนนที่ให้พรรคเสียงข้างมากถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนกันไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นคุณพิธาใครได้ข้างมากคุณเฉลิมชัยบอกใช่เลยตอนนี้ที่ประมวลได้เนี่ยมีอยู่2คนนะที่ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคือคนอื่นอาจจะมีจุดยืนก็จะโหวตให้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้รับรู้ท่าทีเพราะฉะนั้นอาจจะมีมากกว่านี้ส่วนกลุ่มที่ไม่โหวตให้แบบชัดเจนนะครับคนแรกคุณจเด็ดอินสว่างบอกถ้าเสียงข้างมากเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกส่วนตัวจะไม่โหวตให้แน่นอนเพราะนายพิธามีจุดด้อยในเรื่องปัญหาทัศนคติทางการเมืองจะยกเลิกมาตรา112ตนรับไม่ได้ปฏิญาณตนจะจงรักภักดีถ้าเลือกนายพิธาก็ไม่รู้จะเสียของหรือไม่โอ้ยสมาชิกวุฒิสภาก็ยังคิดว่าพรรคก้าวไกลจะยกเลิกมาตรา112อยู่แต่ว่าก้าวไกลบอกว่าเขาจะเพียงแค่แก้ไขเท่านั้นมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะหยิบหลักคิดตรงไหนมาเป็นตัวตั้งเนาะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะคนนี้ใช่ไหมที่คุณพูดถึงในช่วงที่แล้วว่าไปพูดถึงพรรคอันดับ2แล้วอ่ะคุณกิติศักดิ์บอกว่าหากคุณพิธายังหาเสียงได้ไม่ครบควรหยุดไว้ก่อนแล้วก็ให้พรรคที่ได้รองลงมาเป็นผู้จัดสรรรัฐบาลบ้านเมืองน่าจะเดินไปได้เพราะหากคุณพิธาไม่เคลียร์ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าขาดคุณสมบัติหรือพรรคจะถูกยุบหรือไม่ถัดมาครับคุณสมชายแสวงการบอกว่าคะแนนนิยมของประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองถ้าหากรวมเสียงกันเด็ดขาดสว.ต้องยอมรับแต่หากรวมเสียงกันก้ำกึ่งหากแบ่งฝ่ายที่เท่ากันสว.ก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272บังคับให้ทำหน้าที่ดังนั้นอย่าบังคับให้เลือกชื่อคนที่คุณเชียร์คือในความหมายนี้ของสว.สมชายก็คือว่าจริงๆก้าวไกลได้มา150เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นเสียงแบบเด็ดขาดไง มันเป็นการแบ่งแต่ละฝ่ายที่เท่าๆกันถ้าอย่างเพื่อไทย141ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะมันยังก้ำกึ่งในมุมนี้เพราะฉะนั้นสว.สมชายบอกว่าก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันส่วนคุณหญิงหมอนะคะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ค่ะบอกว่าหลักการทางการเมืองทั่วไปมันไม่ดีนะที่จะให้สว.มาโหวตเลือกนายกเราจึงบอกตั้งแต่แรกๆเลยว่าปี66เราจะไม่ใช้สิทธินี้คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคการเมืองมันเกี่ยวกับหลักการตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะไม่โหวตแต่ไม่โหวตก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อคุณพิธาหรือว่าพรรคก้าวไกลคุณคำนวณสิทธิสมานครับคือให้ความเห็นเอาไว้ว่าอยากจะปิดสวิตช์สว.เนี่ยทำได้ไม่ยากไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญเลยสภามีส.ส. 500คนตัดสินใจเลยให้ได้376เสียงต่อให้พวกผมจะงดออกเสียงหรืออะไรก็ไม่มีความหมายก็จะมีแนวคิดที่ว่าอ่ะส.ส.คุณก็ไปหากันได้376สิไม่ว่าไม่ต้องมาพึ่งพาเสียงของสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ตัวอย่างบางคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์แสดงท่าทีในช่วงเวลานี้คือเหล่าบรรดาสว.นะตอนนี้ออกความเห็นออกมาทางฝากฝั่งของพลังสังคมเนี่ยเขาก็มีแคมเปญเหมือนกันนะเพื่อที่จะกดดันสว.นะคะอย่างล่าสุดแคมเปญนี้ค่ะเครือข่ายนักวิชาการซึ่งเรากำลังจับตาอยู่ว่าเอ้ยมันจะไปถึงตรงไหนกันแน่นะคะเขาบอกว่ามาโหวตกันไหมคนไทยกดดันสว.ให้เคารพเสียงของประชาชนนี่เห็นแคมเปญเขาไหมคะเลือกนายกตามเสียงข้างมากนะคะชวนกันโหวตณตอนนี้เนี่ยวันนี้นะ16นะคะมีคนโหวตแล้ว1ล้าน1แสนกว่าคนน่ะครับคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลอะไรนะแต่ว่าก็เป็นการแสดงพลังทางสังคมใช่ที่อยากจะให้สว.โหวตตามเสียงข้างมากค่ะส่วนคนที่ออกมาพูดเมื่อสักครู่นี้เองเลยเมื่อสักครู่นี้ใครนะช่วยกดดันสมาชิกวุฒิสภาอีกคนนึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรที่เป็นการกลับมาพูดครั้งแรกนะคือก่อนหน้านี้ช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาเลิกจัดแคร์ทอล์กไปใช่ใช่เป็นเดือนนะอันนี้เขากลับมาวันนี้ใช่ครับวันนี้เขากลับมาพูดทั้งเรื่องความผิดพลาดของเพื่อไทยซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันแต่เอาเรื่องสว.ก่อนก็แล้วกันคือในวงเนี้ยเขาก็คุยกันว่าหัวข้อก็คือเพื่อไทยแพ้กลับบ้านไหมนะครับแล้วบอกว่าจะใช้เวลาในการตั้งรัฐบาลนานไหมคือคนที่อยู่ในวงก็พยายามถามคุณทักษิณบอกว่ากฎหมายระบุว่า60วันแต่ไม่เชื่อว่าจะใช้เวลาถึง60วันอยู่ที่กกต.จะประกาศส่วนเรื่องนายกคนใหม่คิดว่าเรื่องนี้สว.บางส่วนก็มีอิสระบางส่วนก็มีสังกัดซึ่งมี2ทางเลือกคือขอร้องให้สว.ร่วมโหวตเพื่อแสดงสปิริตแต่คงยาก
หรือการจัดตั้งรัฐบาลผสมเพื่อให้ได้ส.ส.ครบจำนวนลองฟังคุณทักษิณพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลครับผมคิดว่าเรื่องนี้กกต.ก็ไอ้สว.เขาก็คงบางส่วนเขาก็มีอิสระของเขาบางส่วนก็มีสังกัดแต่วันนี้พอผู้นำเหล่าทัพ6คนก็ออกมาประกาศแล้วว่าขอเป็นกลางแต่เป็นกลางโดยไม่โหวตเนี่ยคือเท่ากับไม่รับรองนะฮะก็คือถ้าเขาไม่โหวตเนี่ยแสดงว่าไอ้376เนี่ยก็ไม่ถึงสักทีเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนั้นก็คือว่าต้องมีเสียงรับรอง376ถ้าเขาไม่โหวตก็คือเท่ากับ0ก็คือโนสปิริตของถ้าคนเนี่ยรักประชาธิปไตยจริงเนี่ยก็ต้องมีสปิริตว่าใครชนะก็สนับสนุนไปแต่ถ้ามันไม่มีสว.มาเป็นเดดล็อกเหมือนสมัยนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอ้าวก็เสนอสองข้างข้างหนึ่งคนหนึ่งเสนอฝ่ายมาแข่งก็เลือกคนเลือกสองข้างก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาตอนนั้นเนี่ยใครชนะเสียงเดียวก็ถือไม่ได้ละแต่ว่าวันนี้มันมอปเจอ376เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันมีสองอย่างว่าถ้าสว.หรือว่าสส.มีสปิริตที่จะโหวตกันให้กับฝ่ายที่ใครชนะก็ให้ไปมันก็ได้หนึ่งแต่ถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยยังไงก็ไม่ให้เขาก็ต้องไปกล่อมมาร่วมกับพรรคผมอีกสักพรรคได้ไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆความเห็นของสว.บางท่านนะครับคุณนรินทร์เริ่มเป็นประโยชน์กับเพื่อไทยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคุณกิตติศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับรายการ Morning Nation เมื่อเช้าเนี้ยบอกถ้าเทียบกันนะคุณนุ้งอิงกับคุณพิธาเนี่ยเชื่อถือในคุณนุ้งอิงมากกว่าหรือให้การยอมรับในการทำงานในสภาของพรรคเพื่อไทยมากกว่าจากที่ไม่เคยได้ยินท่านชมพรรคเพื่อไทยเลยเนี่ยนะถ้าเทียบกันตอนเนี้ยเพื่อไทยดีกว่าก้าวไกลหรืออาจารย์บรรชัยก็เคยให้ความเห็นว่าเอ๊ะไม่ได้แปลว่าพรรคอันดับ1จะต้องได้จัดตั้งรัฐบาลเสมอไปและท่านยังแนะนำด้วยซ้ำว่าพรรคก้าวไกลน่าจะเป็นฝ่ายค้านก่อนแม้ว่าจะได้พรรคอันดับหนึ่งก็ตามเห็นไหมเริ่มแนวโน้มมาเข้าทางเพื่อไทยหรือเปล่าจากจุดยืนของสว.แต่ละวันแต่ละวันนี่เนาะมาดูคนนี้หน่อยค่ะคนนี้เนี่ยถ้าเป็นหมอดูนี่ถือว่าแม่นนะอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุบอกว่าก้าวไกลนะถ้าสมมติว่าต้องการเสียงสว.เนี่ยเมื่อไหร่ที่เริ่มต้นด้วยการด่าทอกันมันไปไม่รอดหรอกอาจจะต้องเป็นการขอไมตรีแหละนักข่าวก็ยังถามอีกนะคะว่ามันจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่ใช่สุญญากาศหรอกช้าหน่อยแต่ไม่เรียกว่าสุญญากาศลองฟังเสียงอาจารย์วิษณุดูค่ะค่อยพูดกันก็คงจะพูดได้เชื่อผมเถอะปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแรกได้ดังใจจงถ้าขึ้นต้นด้วยการด่ากันมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องถ้าทำความเข้าใจกันเหมือนอย่างที่บางคนพยายามทำความเข้าใจเวลานี้อยู่ก็เป็นเรื่องที่ดีไม่มีหรอกครับคำว่าสุญญากาศช้านิดช้าหน่อยเราก็ไม่เรียกว่าสุญญากาศอะไรอย่างน้อย2เดือนนี้ก็เป็นช่วงที่กกต.รอประกาศผลหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาของรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมแล้วก็เลือกประธานแล้วต่อจากนั้นก็แล้วแต่ประธานจะกำหนดเลือกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้ก็เลื่อนไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสุญญากาศมีได้ยังไงในเมื่อรัฐบาลรักษาการมันยังมีอยู่ค่อยๆพูดกันก็คงจะพูดได้เชื่อผมเถอะปรารถนาสารพัดในความหมายของอาจารย์วิษณุเนี่ยการมีรัฐบาลรักษาการไม่เรียกว่าสุญญากาศโดยที่ท่านก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่ารักษาการเท่าไหร่จะเป็นอะไรไหมแต่เอาเป็นว่าถ้ามีรัฐบาลรักษาการไม่มีสุญญากาศไม่มีอย่างวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังประชุมครม.ปกติแล้วท่านก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนผ่านตรงนี้แล้วพอเปลี่ยนแล้วก็คงจะมีคนมารับหน้าที่ต่อไปเลยไม่ได้มีช่วงรอยต่อแบบนั้นนะครับมีความเห็นจากนักวิชาการครับศาสตราจารย์ดร.ชยันชัยพรอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็พูดถึงกรณีที่สว.บางส่วนหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่โหวตสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกอาจจะทำให้เกิดการติดล็อกว่าฉากทัศน์ที่อาจารย์ชยันมองเห็นเนี่ยน่าจะมี2ฉากทัศน์นะครับอย่างแรกก็คือพรรคการเมืองรวมเสียงในสภาล่างได้ไม่ถึง250เสียงถ้าแบบนี้สว.มีความชอบธรรมในการไม่โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกที่พรรคการเมืองเสนอ
ทางออกที่เป็นสากลอาจารย์ชยันบอกมี3ทางก็คือตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย2คือยุบสภาแต่ปัญหาคือใครจะเป็นคนยุบเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาไปแล้วนายกคนหนึ่งยุบสภาได้ครั้งเดียวกรณีที่ยังไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกอีก1สมัยแต่ตรงนี้ผมก็เคยคุยกับนักวิชาการกฎหมายมหาชนบางท่านนะบอกว่าตอนนี้มีสภาแล้วส่วนนายกรัฐมนตรีรักษาการยังอยู่นายกเนี่ยยุบได้อีกรอบนึงยุบได้เหรอก็มันมีสภาใหม่แล้วจะยุบไม่ได้กรณีที่ยังไม่มีสภาใหม่เท่านั้นถ้ารับรองผลเป็นส.ส.แล้วเนี่ยบางท่านนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญบอกยุบได้แต่อันนี้มองต่างจากอาจารย์ชยันที่ตั้งคำถามว่าแล้วใครจะยุบหรือจะเป็นทางออกนี้คือการตั้งรัฐบาลแห่งชาติซึ่งอาจารย์ชยันบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เปิดช่องเอาไว้ใช้เสียงจากสมาชิกรัฐสภา3ใน5ก็คือ500เสียงขึ้นไปเนี่ยนะครับอนุมัติให้เสนอชื่อนายกจากนอกบัญชีแคนดิเดตของพรรคการเมืองได้หรือวิธีการที่2คือรวมให้ได้เกิน250เสียงในสภาล่างแบบนี้สว.ก็ต้องยอมรับต้องตอบสังคมให้ได้ว่าแล้วมีเหตุผลอะไรที่ไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกที่พรรคการเมืองเสนอเพราะอาจารย์ชยันไปเทียบกันเมื่อครั้งที่สว.โหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ปี62สว.ก็เคยให้เหตุผลเพราะว่าโหวตตามเสียงข้างมากของส.ส.ตอนนั้นรวมกันได้เกิน250เสียงไปแล้วถึงแม้ว่าจะปริ่มน้ำก็ตามหลายคนก็เอาเรื่องนี้มาย้อนสว.ในวันนี้แล้วทำไมวันนี้พอเป็นนายกว่าที่นายกชื่อพิธาถึงไปเรียกร้อง376นั่นสิคือมีทั้งที่ตอนนั้นเขาก็หาได้แค่200เท่าไหร่54แต่ว่าสว.บางคนเขาคิดในหลักการนี้นะปัจจุบันนี้เขาก็พูดนะว่าเขาไม่สนอะใครมากกว่าเขาให้แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยไงแต่ตอนนั้นเนี่ยขอแค่254ก็มากันพรึบ250คนโหวตให้เลยงั้นเราคุยต่อกับอาจารย์ชัยยันในโจทย์ที่ว่าถ้าเอาเฉพาะเสียงส.ส.เลยล่ะแล้วก็รวมให้ได้376เช่นข้อเรียกร้องบอกว่าคนของภูมิใจไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการทาบทามเข้าไปร่วมรัฐบาลแต่โหวตให้ฝั่งของคุณพิธาเนี่ยเป็นนายกได้ไหมถามตรงนี้กับอาจารย์ชยันนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดหลักการระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาย้อนไปดูค่ะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรประเทศต้นแบบประชาธิปไตยแม้ว่าจะไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมีสองแบบที่หนึ่งคือโหวตสนับสนุนให้เป็นนายกแล้วพรรคการเมืองที่สนับสนุนทั้งหมดเลยก็มาเข้าร่วมรัฐบาลแบบที่2คือโหวตสนับสนุนให้เป็นนายกแล้วพรรคการเมืองบางพรรคนะคะบางพรรคเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมแต่หลังจากนั้นเมื่อมีการฟอร์มรัฐบาลแล้วรัฐบาลเสนอกฎหมายอะไรพรรคที่ไม่ได้โหวตสนับสนุนรัฐบาลก็สามารถที่จะไปโหวตคัดค้านหรือว่าตีตกร่างกฎหมายได้คือคล้ายๆกับว่าเป็นการตกลงกันเป็นครั้งไปอ่ะครั้งนี้อ่ะช่วยนะแต่ครั้งต่อไปไม่เห็นด้วยก็ไม่ช่วยนะส่วนเรื่องแบบเดียวกันนี้นะคะจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมเพราะว่าก็มองว่าเป็นการโหวตให้ฟรีๆนะคะอาจารย์ชัยยันยอมรับว่าน่าจะเกิดขึ้นยากเพราะว่าประเพณีการเมืองเนี่ยแตกต่างกันแต่ยืนยันว่าเรื่องแบบนี้ไม่ผิดหลักการสามารถทำได้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่จะให้พรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทยหรือไม่ก็ชาติไทยพัฒนาให้เขาไปร่วมโหวตให้คุณพิธามันยากนะคือนโยบายที่หาเสียงกับประชาชนเอาไว้บางนโยบายเนี่ยต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยอย่างเช่นการแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112เงี้ยค่ะคือทั้งภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาบอกว่าจะไม่แตะเลยแตะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพรรคเหล่านี้มาโหวตหนุนคุณพิธามันจะเท่ากับว่าเป็นการโกหกประชาชนไหมแล้วเรื่องที่มีการอ้างเหตุผลเรื่องของประชาธิปไตยฉันทามติของประชาชนสวิตสว.ปิดสวิตกันไปเนี่ยอาจารย์ชยันบอกว่าอ้างเหตุผลนี้ได้แต่พรรคก้าวไกลก็อาจจะต้องไปปรับท่าทีเกี่ยวกับนโยบายที่ขัดแย้งกันเช่นบอกมาหน่อยว่านโยบายเนี้ยที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่เนี่ยจะยังไม่เร่งผลักดันเวลานี้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็เท่ากับก้าวไกลอ้าวกลายเป็นโกหกมวลชนฝ่ายตัวเองอีกเรื่องแบบนี้ก็เลยอาจจะติดล็อกได้เหมือนกันคือบางคนพยายามมองแยกว่าโหวตนายกให้ก้าวไกลคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลคนละเรื่องกับท่าทีเรื่องนโยบายที่มันไม่ตรงกันแต่โหวตเพื่อจะปิดสวิตช์สว.ขอแค่นี้ก่อนแต่ยังมันก็จะมีคำถามเนี่ยถ้าภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาไปโหวตในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยใช่ในนโยบายอ่ะแล้วที่เขาหาเสียงมาล่ะแล้วคนที่เลือกเขาล่ะสนับสนุนคุณพิธาใช่อาจารย์สุขุมเล่าให้ฟังบอกจริงๆยุคสมัยป๋าเปรมเนี่ยเคยมีนะครับเมื่อก่อนมันยังไม่ได้มีพรรคคือเขาไม่ได้บังคับให้สังกัดพรรคเป็นส.ส.ได้ก็มีส.ส.บางคนเนี่ยบอกสนับสนุนพลเอกเปรมโดยที่กลุ่ม
เหล่านั้นก็ไม่ได้มีเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็โหวตกฎหมายให้พลเอกเปรมก็อยู่ต่อไปได้ก็มีเหมือนกันต้องดูว่าตกลงจะมีบางพรรคทำแบบนี้ไหมหรือจะได้เสียงสว.ไหมหรือถ้าทำไม่ได้จะเป็นโอกาสของเพื่อไทยหรือเปล่านี่ละค่ะช่วงหน้ามาถอดรหัสกันเรื่องนี้ต่อแล้วครับหายจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปนานเหมือนกันนะครับในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยคุณทักษิณก็ยุติการจัดรายการแคร์ทอล์กพอหลังเลือกตั้งปุ๊บกลับมาจัดอีกครั้งนึงแล้วมากับผลการเลือกตั้งที่คงจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพรรคเพื่อไทยในมุมของคุณทักษิณวิเคราะห์ความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยอย่างไรเมื่อเทียบกับก้าวไกลนะครับคุณทักษิณบอกแบบนี้ครับบอกว่าคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีเนี่ยเคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยถึงเวลาต้องดิสรับตัวเองแปลว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือปรับตัวให้ทันสมัยแต่ disruption ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ทันสมัยปรากฏเพื่อไทยทำได้ไม่ดีพอเพราะว่าก้าวไกลเหมือนกับบริษัท SME รายเล็กสร้างสินค้าขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นจะต้องเนี๊ยบอะไรมากแค่เอาใจให้กลุ่มลูกค้าแบบตรงเป้าหยาบหน่อยลุยหน่อยไม่เป็นไรเพราะลูกค้าถูกใจเปรียบได้ว่าเป็น SME ที่ทำให้บริษัทใหญ่ๆเจ๊งไปหลายรายคุณทักษิณยกตัวอย่างว่าที่ส.ส.คนหนึ่งของก้าวไกลคุณไอซ์รัชนกเนี่ยเธอขึ้นกระดาษเปล่าให้คนมาเขียนเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยถือเป็นการสร้างคอนเทนต์เอาเองแล้วคนที่รักพอกันชอบกันก็จะออกไปเชียร์กระจายในโซเชียลมีเดียเป็นลูกโซ่ถึงแม้เพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่มา20กว่าปีก็ต้องทำการดิสรัปต์โดยยกตัวอย่างจากก้าวไกลคุณทักษิณบอกว่าก้าวไกลเนี่ยใช้แพลตฟอร์ม TikTok มาช่วยหาเสียงเป็นแนวคิดการตลาดแบบไม่ต้องใช้เงินทำให้มีหัวคะแนนธรรมชาติไปเต็มๆและไม่ต้องใช้เงินทองมากมายกระแสของก้าวไกลเนี่ยแรงเพื่อไทยโดนกระแสมากกว่ากระสุนรอดมาได้112เขตที่ถือว่าหลวงพ่อดีด้วยซ้ำและคุณทักษิณบอกว่าก็รู้นะมีส.ส.บางคนที่เหลิงทำงานไม่ค่อยเข้มข้นไม่ค่อยลงพื้นที่สุดท้ายทำให้ก้าวไกลชนะไปในที่สุดเนี่ยนะครับลองฟังคุณทักษิณพูดถึงความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยครับก็เลยโดนทั้งกระแสและกระสุนพร้อมกันรอดมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหลวงพ่อดีนะนี่หลวงพ่ออะไรเนาะนะฮะไปซื้อมาห้อยกันบ้างนะครับไปเช่ามาห้อยกันบ้างฮะรอดมาได้112เขตถือว่าหลวงพ่อดีเพราะทั้งกระแสทั้งกระสุนหนักทั้งคู่กระแสก็หนักมากกระสุนก็หนักมากคือแล้วอันนี้มันบอกอีกอย่างนึงนะเลือกตั้งคราวนี้คนที่อยู่มานานแต่ว่าทิ้งพื้นที่เขาทิ้งเลยนะเขาไม่เอาหลายคนที่สอบตกก็เลยดูเห็นไหมมีคนทิ้งพื้นที่อย่างที่ขณะคุณทักษิณยังรู้เลยเพราะว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีเนี่ยทำไมบางคนไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับคุณทักษิณพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าหัวใจความเป็นประชาธิปไตยต้องเริ่มจากสปิริตทางการเมืองอย่าไปอยากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเดียวเพื่อจะหาตังเอาไว้เลือกตั้งต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องท่าทีเพื่อไทยเนี่ยถือว่ามีน้ำใจนักกีฬาสูงพอจบปุ๊บพรรคอันดับหนึ่งได้ตั้งรัฐบาลไปเลยแม้ว่าเขาจะไม่เชิญเราก็จะยกมือให้นี่พูดถึงท่าทีของเพื่อไทยนะให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายตั้งรัฐบาลใช่ค่ะส่วนอีกฝากฝั่งนึงนะคะตัวของพลเอกประยุทธ์ค่ะวันนี้นะมีคลิปออกมาด้วยนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะใส่เสื้อเชิ้ตนะคะนั่งพูดเลยโดยสรุปแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นการพูดโดยที่บอกว่าอันดับแรกนะขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วพรรคก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะไม่มีจำนวนเพียงพอที่จะเป็นผู้ทำต่อทั้งหมดหลังจากที่ทำมาแล้วเราก็ทำอยู่ไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่านะแต่ก็บอกว่าพรรคยืนยันว่ายังคงยึดมั่นในแนวทางของเขาคือชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดๆก็ตามนี่คือคำสัญญาครับลองฟังเสียงสักหน่อยนึงค่ะประชาชนที่รักเคารพทุกท่านผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในนามพรรครวมไทยสร้างชาติขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างการเลือกตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติได้นำเสนอนโยบายที่สำคัญหลายเรื่องที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วงแรกก็ขอบคุณนะครับแต่ยังวอร์ดดิ้งสำคัญก็คือที่บอกว่าแม้จำนวนแม้จะไม่มีจำนวนเพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ทำต่อทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็ไปตีความว่าก็แปลว่าท่านจะยุติบทบาทความพยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วไหมอ๋อพอแล้วอย่างนี้หรอนอกจากมีคลิปออกมาท่านก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับคือวันนี้ก็ยังไปประชุมคณะรัฐมนตรีปกติผู้สื่อข่าวก็ถามถึงขั้นตอนในการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าจากนี้ก็เป็นขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลก็ยินดีนะหลังจากนี้ไปก็ขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือการสร้างความรักความสามัคคีมีเสถียรภาพสำหรับผมระหว่างรอรัฐบาลใหม่ก็จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกและหัวหน้ารัฐบาลต่อไปให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามหลังจากนี้ท่านจะหันหลังให้กับการเมืองแล้วใช่ไหมหรือจะอยู่ช่วยต่อไปนายกยิ้มกล่าวสั้นๆบอก no comment ลองฟังพลเอกประยุทธ์ดูครับจากนี้ไปก็คงอยู่ในขั้นตอนของการเป็นการนะครับของการจัดตั้งรัฐบาลก็ยินดีนะครับและจากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคีความมีเสถียรภาพให้กับประเทศชาติโดยปราศจากความขัดแย้งสำหรับผมนั้นระหว่างที่รอรัฐบาลใหม่เข้ารับหน้าที่ผมก็จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาลต่อไปให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับท่านจะหลังจากนี้ท่านจะหันหลังให้การเมืองเลยไหมคะหรือว่ายังอยู่ช่วยต่อไปคะ No commentคือคำถามสุดท้ายก่อนท่านจะเดินไปเนี่ยนะผู้สื่อข่าวพยายามจะบอกว่ามีความเป็นไปได้ไหมเพื่อไทยจะจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมและลอยแพพรรคก้าวไกลที่หลายฝ่ายมองกันอยู่เนี่ยท่านไม่ได้หันหลังมามองนะแต่พูดไม่ทราบก็มองไปดิมองไปดิคือไม่รู้นั่นแหละว่าเขาจะไปจับมือเพื่อไทยแล้วข้ามาขั้วรัฐบาลเดิมหรือเปล่านี่ค่ะแต่ความชัดเจนอาจจะมาอยู่ที่ขุนพลของท่านก็ได้นะตัวของคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะบอกว่าเนี่ยเมื่อสุดท้ายแล้วมีการจัดตั้งรัฐบาลได้พลเอกประยุทธ์ก็คงจะวางมือและพักผ่อนนะเพราะว่าท่านก็ทำงานหนักมาเยอะแล้วนะคะส่วนการทำงานต่อไปในฐานะของรวมไทยสร้างชาติคนที่ยังอยู่ยังมีตำแหน่งในพักเนี่ยหัวหน้าพักเลขาก็ทำงานกันได้ไม่มีปัญหาสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะฝากไว้คือการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเห็นบรรยากาศคนที่เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยอยากจะให้มีวุฒิภาวะมากกว่านี้หน่อยไม่อยากให้พูดจาเน็บแนมกระแนกกระแหนผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะแล้วก็ย้ำว่าตัวผมก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ให้เกียรติว่าที่รัฐบาลการเมืองเนี่ยก็ว่ากันไปไม่ควรจะสร้างวัฒกรรมให้เกิดความขัดแย้งนะคะคุณธนกรเนี่ยบอกว่าการรวมเสียงของฝากฝั่งก้าวไกลนะ300กว่าที่รวมมาได้เนี่ยมันไปได้อยู่แล้วแต่เขาก็ยังวิเคราะห์ว่ามันยังพอมีเวลาอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแพ้แค่10เสียงเองก็คงให้โอกาสพรรคที่ชนะก่อนเพราะว่าถ้าตั้งไม่ได้อันดับ2ก็ตั้งได้นี่ไงเห็นไหมคะว่ามันยังมีจุดที่มันสามารถจะพลิกไปได้ไหมในความคิดของคุณธนกรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนักข่าวถามมานะมีกระแสให้พรรคการเมืองหนุนคุณพิธาเป็นนายกหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าทำไมผมต้องยกมือให้ด้วยอ่ะผมไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของท่านนี่นาผมเป็นหนึ่งใน36เสียงที่ไม่เห็นด้วยกับท่านตั้งแต่แรกด้วยไม่ยกให้หรอกคือพรรคที่คงจะตัดออกไปได้ในแง่ที่อันนี้แหละจะมาโหวตให้คุณพิธาเพื่อไปให้ถึง376เนี่ยถ้าดูจากท่าทีคุณธนากรแล้วคงจะตัดพรรครวมไทยสร้างชาติออกไปแต่จริงๆพรรคอื่นอย่างที่บอกมันก็ยากอยู่แล้วนะครับที่จะไปคาดหวังให้เข้ามาภาษาเรียกว่าโหวตฟรีๆเนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไงนะครับส่วนความคืบหน้าการคุยรายละเอียดในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลที่ก้าวไกลเป็นผู้นำเนี่ยเขาก็มอบหมายให้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพรรคก้าวไกลเป็นผู้ประสานกับบรรดาแกนนำของพรรคอื่นๆนะครับนี่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าทางพรรคได้มอบหมายให้ตนเองเป็นตัวแทนของพรรควันนี้จะเริ่มไปคุยกับพรรคเพื่อไทยก่อนเพราะว่าเป็นพรรคใหญ่และเมื่อได้ข้อสรุปกับทางเพื่อไทยแล้วก็จะชวนพรรคที่เหลือเนี่ยมาคุยกันก่อนหน้านี้คุณพิธาก็ได้ประสานด้วยตัวเองทางโทรศัพท์4พรรคคือประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยและพรรคเป็นธรรมคุณชัยธวัฒน์บอกว่าคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการได้และเดี๋ยวก็จะแถลงความชัดเจนในทางการเมืองกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีให้หรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าต้องเป็นการตัดสินใจของแต่ละพรรค
แต่ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรเนี่ยก้าวไกลก็ต้องฟังจากทางเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆซึ่งหากเป็นไปตามกระแสสังคมที่เขาเรียกร้องกันให้ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์มาร่วมโหวตนายกคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนประเด็นเรื่องชาติไทยพัฒนาล่ะมีการติดต่อซึ่งกันและกันหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังก็ตามที่คุณพิธาแถลงเอาไว้ครับว่าถ้ายึดเอาพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันเป็นหลักมากกว่าเอาพรรคที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนส่วนถ้าพูดคุยกับพรรคอื่นๆนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่จะถึงขั้นปิดประตูเลยหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกตอนนี้คิดว่าเสียงของก้าวไกลเป็นและพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะเพียงพอก็ยังไม่ได้ปิดสักทีเดียวนะแต่ยืนยันว่าไอ้310เสียงเนี่ยน่าจะพอไม่ถึงกับว่าจะไม่เปิดรับพรรคอื่นเข้ามาเติมเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้หลายคนสนใจคุณชัยธวัฒน์บอกว่าการเสนอชื่อตอนนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันแต่ก็พูดกันว่าในเมื่อก้าวไกลมีคะแนนมาลำดับที่1ตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างเรื่องความอาวุโสจริงพอไล่ไปดูชื่อคนของก้าวไกลเนี่ยโอ้โหใครจะมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่มั้ยแต่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าจริงๆในประวัติศาสตร์ก็เคยมีนะประธานสภาอายุน้อยเช่นคุณอุทัยพิมพ์ใจชนก็เดี๋ยวไปต้องหารือกันในพรรคก่อนว่าจะเป็นใครจะเป็นคุณณัฐวุฒิบัวประทุมหรือเปล่ามีชื่ออยู่ในโผด้วยเพราะเป็นฝ่ายกฎหมายเนี่ยผู้สื่อข่าวถามเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็เป็นคนที่เหมาะสมนะเป็นคนวัยกลางคนมีความเที่ยงธรรมชัดเจนมีทักษะมีความสามารถเข้าใจทั้งระเบียบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก็มีรายงานว่าเห็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะนัดถกกันวันพรุ่งนี้4โมงเย็นแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งสถานที่ก่อนที่จะนัดกันอย่างเป็นทางการก็คุยกันผ่านโซเชียลออกสื่อไปก่อนก็ได้นะเพื่อสร้างความมั่นใจในฝ่ายตัวเองนะคะเริ่มตั้งต้น1พรรคที่ดีลกันแน่ๆนะคะก็คือไทยสร้างไทยค่ะเป็นการโพสต์ Facebook ของคุณหญิงสุดารัตน์นะคะคือโพสต์เป็นการโพสต์แสดงความยินดีกับคุณพิธาค่ะในโพสต์ของคุณหญิงบอกว่ายินดีกับคุณพิธากับพรรคก้าวไกลนะที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยอย่างท่วมท้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลไทยสร้างไทยพร้อมโหวตให้ผู้ที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนทีนี้คุณพิธาเนี่ยมาตอบกลับด้วยนะคะการตอบกลับพิมพ์ข้อความว่าขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์และพรรคไทยสร้างไทยด้วยครับมาร่วมกันทำงานเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ดีของพี่น้องประชาชนและยืนยันหลักการประชาธิปไตยรวมถึงยืนยันฉันทามติของประชาชนไปด้วยกันครับทีนี้ในจังหวะที่ก้าวไกลพยายามจะตั้งรัฐบาลให้ได้แต่พอเราเห็นว่าอุปสรรคขวางหนามมันมีมากขนาดไหนก็เริ่มมีข้อสังเกตว่าแล้วโอกาสของเพื่อไทยจะมีมากขึ้นไหมเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลหรือเปล่าก่อนหน้านี้เขาออกแถลงมาแล้วใช่ไหมครับว่าให้สิทธิ์ทางก้าวไกลในฐานะพรรคลำดับที่1เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลไปจัดการของคุณก่อนเลยหมอชลน่านให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมไม่มีดีลลับตั้งรัฐบาลแข่งอะไรกับก้าวไกลเนี่ยยังคงยืนยันตามที่ได้ออกแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ถ้าคนอาจจะยังไม่เชื่อเนี่ยนะคุณหมอก็บอกว่าก็เป็นเพียงความคิดของแต่ละคนเราไปห้ามไม่ได้แต่ตนเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคก็ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีการไปพูดคุยกันใดๆกับอีกฝ่ายยังคงยึดมั่นในหลักการที่เราได้แถลงข่าวไปแล้วเราจะสนับสนุนพรรคอันดับหนึ่งให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นผู้เข้าร่วมจะพยายามผลักดันตรงนี้ให้สำเร็จให้ได้คุณหมอบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้เลขาธิการพรรคคือคุณประเสริฐจันทระรวงทองเป็นผู้ประสานกับทางเลขาธิการพรรคก้าวไกลจะกำหนดแนวทางการพูดคุยในระดับกรรมการพูดง่ายๆก็คือเป็นการสู่ขอกันอย่างเป็นทางการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานระหว่างเลขาธิการของแต่ละพรรคเราให้สิทธิ์พรรคแกนนำเป็นผู้กำหนดวิธีการแนวทางต่างๆตอนนี้ก็เห็นว่าเขากำลังคุยกันอยู่นะและเมื่อได้กำหนดวันชัดเจนแล้วจากนั้นก็จะเป็นตั้งระดับตัวแทนคณะกรรมการบริหารเราเตรียมเอาไว้ 4-5 คนจะได้ไปพูดคุยกับทางพรรคก้าวไกลส่วนอีกหนึ่งพรรคนะคะประชาชาติค่ะที่เขามีดีลกันไว้นะคะตัวของหัวหน้าพรรคประชาชาติคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตานะคะบอกว่าฝั่งประชาชาติเองเนี่ยก็มอบหมายให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคเป็นคนไปหารือช้าสุดก็17เนี่ยค่ะ17พฤษภาคมนะคะบอกว่าได้ให้แนวทางไปละว่าการจัดตั้งรัฐบาลให้ก้าวไกลเป็นคนดำเนินการแล้วก็ขอให้ตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อหารือถึงนโยบายของแต่ละพรรคที่ใช้หาเสียงก็มาคุยกันมันจะได้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนต้องการคล้ายๆกันไหมจะมีคณะกรรมการร่วมคือกรณีประชาชาติ9เสียงใช่ไหมเขต7แล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์2กับ
ไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะเขตได้มา5ปาร์ตี้ลิสต์ได้มา1เนี่ยนะสองพักเนี่ยจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีไหมมันต้องดูว่ารวมกันทั้งหมดแต่กี่เสียงก้าวไกลเนี่ยเขาจะอธิบายแบบนี้ว่าเขาไม่ได้วัดกันที่จำนวนตัวเลขสสว่ากันด้วยกรอบการทำงานแต่การที่จะยึดโยงพักร่วมให้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยวิธีหนึ่งก็คือมันก็ต้องมีใช่มันก็ต้องตำแหน่งใช่ไหมบางคนพูดถึงคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยซ้ำหนึ่งเสียงปาร์ตี้ลิสต์ของเสรีรวมไทยเนี่ยจะมีตำแหน่งมีเก้าอี้รัฐมนตรีไหมนั่นสิอะไรที่จะไปตอบสนองให้กับพรรคเหล่านี้ได้บ้างนะครับเพราะทุกพรรคก็คงคาดหวังอยากจะมีอำนาจในการบริหารเข้าไปผลักดันนโยบายของตัวเองส่วนอีกพรรคนึงที่ก็ยังไม่ได้อยู่ในสมการใดๆแต่ก็เชื่อว่าลึกๆคงจะยังแอบลุ้นอยู่แอบลุ้นในหลายโจทย์ก็เกมอาจจะพลิกได้ไหมจะพลิกได้ไหมก็คือพรรคพลังประชารัฐนะครับวันนี้ผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาแสดงท่าทีแต่ว่าไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะไปร่วมอะไรยังไงนะแค่ความเป็นพรรคเนี่ยหลายคนก็ยังตีความว่ามันก็ยังมีลุ้นอยู่ไหมในจังหวะนี้ก็ก้าวข้ามความขัดแย้งไงแต่ว่าผู้กองธรรมนัสบอกแบบนี้ครับบอกโดยมารยาททางการเมืองก็ควรจะให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก่อนหลังจากนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยโดยค่อยมาว่ากันถ้าหากถึงขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพลังประชารัฐจะโหวตเลือกคุณพิธาหรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวถามผู้กองธรรมนัสบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับส.ส.ของพรรคทั้ง39คนที่สอบผ่านก็ต้องรอฟังนโยบายของหัวหน้าพรรคว่าจะมีนโยบายอย่างไรเชื่อว่าส.ส.ที่สอบผ่านทั้งหมดจะต้องมานั่งคุยกันไม่ใช่ว่าไปให้ใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจการเมืองมาพูดคุยถามต่อว่าถ้าก้าวไกลประกาศชัดว่าไม่เอา2ลุงเนี่ยมีโอกาสที่พลเอกประวิตรจะลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วเปิดทางให้ทางพรรคไปร่วมกับก้าวไกลได้หรือไม่ผู้กองบอกว่าในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของ2สภาไม่จำเป็นที่หัวหน้าพรรคจะต้องไปลาออกคือมันก็มีข้อสังเกตไงถ้าจะลดความเป็นลุงกับพรรคได้เนี่ยเอาลุงออกไปก็ถ้าแคมเปญของก้าวไกลคือเหลือแต่ความเป็นพรรคพอได้ไหมได้ไหมแต่ผู้กองบอกไม่จำเป็นนะว่าหัวหน้าพรรคจะต้องไปลาออกส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่สมาชิกวุฒิสภาขอให้ก้าวไกลรวมเสียงให้ได้376ผู้กองธรรมนัสบอกว่าไม่ควรไปหวังพึ่งสวในการโหวตเลือกนายกนะแกนนำเนี่ยต้องรวบรวมสสให้เยอะที่สุดก่อนไม่ควรผลักดันให้เป็นภาระของสวถามต่อมีแผนสำรองไหมท่านบอกว่ายังไม่มีในกรณีที่ก้าวไกลไม่ได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเนี่ยพลังประชารัฐยังไม่มีแผนสำรองลองฟังผู้กองธรรมนัสครับว่าในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของสภาสองสภานะครับซึ่งมันจำเป็นไหมที่ท่านหัวหน้าพรรคจะลาออกหรือไม่ไม่จำเป็นผมว่าเราเป็นนักการเมืองนะครับเราต้องยอมรับว่าความเป็นจริงสังคมเป็นยังไงแล้วเมื่อความเป็นจริงสังคมสะท้อนยังไงแล้วในสภาต้องมานั่งคุยกันสภาต้องจบในสภาไม่ใช่ปล่อยให้มีปัญหาสังคมอีกนะครับสำหรับพี่เนี่ยนะครับเมื่อการเมืองจบไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันจบไปแล้ววาระก่อนพี่ลืมหมดแล้วพูดเสมอว่าลืมหมดแล้วแล้วตอนนี้ที่พี่ไม่คิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอย่างเดียวว่าจะทำไงให้ประเทศชาติมันดีขึ้นเราอย่าเล่นการเมืองมากเกินไปนะครับไม่มีครับก็เพิ่งกลับจากพะเยาไม่ได้คุยกับใครเลยก็ยังสงวนท่าทีสำหรับพลังประชารัฐรอดูนะคะส่วนอีกหนึ่งคนโพสต์ Facebook เป็นประจำตลอดเวลามาอีกแล้วค่ะคุณไพศาลพืชมงคลนะคะพูดถึงการกระแสจัดตั้งรัฐบาลนะคะบอกว่านี่มันคือเขาลางกลียุคเลยนะโดยสรุปแล้วนะคะประมาณว่าถ้าก้าวไกลเนี่ยรวบรวมเสียงได้เพียง309เสียงแล้วท่าทีของสว.เนี่ยเขาก็ดูจะงดออกเสียงหรือว่าไม่ลงคะแนนให้กับคุณพิธาด้วยเนี่ยคุณพิธาจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะผมบอกเลยเพื่อไทยก็มีความชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่เวลาที่พรรคซึ่งมีเสียงน้อยมากจะมาชิงตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีข้อจำกัดน้อยกว่าก้าวไกลด้วยนี่แหละอาจจะตั้งรัฐบาลได้นะแล้วรัฐบาลชุดนี้น่าจะมีเสียงถึง402เสียงไม่รวมสว.ที่อาจจะหนุนอีก75ถึง125สุดท้ายก็จะมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีเสถียรภาพด้วยเป็นไงล่ะ3ฝ่ายอำนาจเก่านะคะกำลังชิงจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยตามที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ก็แล้วเขาบอกว่าสอดคล้องกับอาจารย์วิษณุที่เปรยเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะจับตา1จับตากระบวนการสกัดคุณพิธานะคะจับตา2จับตา
สหรัฐได้มีมติรัฐสภาที่144ให้แทรกแซงประเทศไทยแล้วไปไกลเลยค่ะแต่ก็ต้องฟังไว้เพราะคุณไพศาลก็เคยทำงานเป็นกรรมการเป็นผู้ช่วยกรรมการค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นทีมกุนซือของลุงป้อมนั่นแหละรอดูนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นประเด็นข่าวอยู่เสมอนะครับปิดท้ายช่วงนี้ไปดูพรรคนี้กันหน่อยพรรคท้องที่ไทยนี่เป็นพรรคเล็กได้มา1เสียงนะจากเสียงแบบบัญชีรายชื่อคะแนนที่เขาได้มาเนี่ย 197,543 แม้ว่าจะไม่เต็มจำนวนแต่ก็ถือว่าเป็นเศษที่มากเยอะอยู่รู้ไหมว่านโยบายเด็ดของเขาคืออะไรคืองานศพไม่เศร้าเขย่าได้คือเล่นไฮโลได้เพราะเขามองว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่คู่กับคนไทยมายาวนานนี่คือเสียงที่ได้มาจากพลังนโยบายนี้เลยป่ะเนี่ยพรรคท้องที่ไทยนะครับคือเขาอยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็ได้เสียงส่วนนี้คือในบัญชีรายชื่อคะแนนทั้งหมดของนครสวรรค์เนี่ยจริงๆก็เป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยที่ได้ไปมากที่สุดนะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่แบ่งมาให้พรรคท้องที่ไทย 190,000 กว่าคะแนนเนี่ยนะครับได้มา1ที่นั่งคุณบัญชาเดชเจริญสิริกุลหัวหน้าพรรคบอกว่าก็ขอบคุณประชาชนนะนโยบายเด็ดของเขาเนี่ยคืองานศพไม่เศร้าเขย่าได้คุณบัญชาบอกว่างานศพไม่เศร้าเขย่าได้เนี่ยมันเกิดมาจากการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านมานานหลายเดือนส่วนใหญ่ชาวบ้านนำเรื่องนี้มานำเสนอต่อตนขอให้ตนช่วยชูนโยบายนี้ส่วนตัวก็เคยเป็นกำนันอยู่ในพื้นที่นครสวรรค์หลายปีได้เห็นหลายงานศพเป็นงานศพของครอบครัวผู้ยากไร้ไม่มีเงินทุนจัดงานศพให้กับญาติหรือพ่อแม่พี่น้องตอนมองรวมๆแล้วก็ถือว่าดีนะที่จะชูนโยบายเล่นการพนันในงานศพได้จะได้นำเงินบางส่วนในการเล่นได้เสียไปมอบให้กับเจ้าภาพเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่ไม่ใช่ว่าแมทเล่นได้ยังไม่มีจำกัดนะครับคุณหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาบอกคุณบัญชาเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการควบคุมก็ต้องมีนะบ้านไหนมีงานศพอยากให้เล่นการพนันต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่จะจัดกี่วันเช่นถ้า3วันก็ทำเรื่องอนุญาต3วันและต้องหยุดโดยทันทีหลังจากจบงานวงเงินก็ต้องไปจำกัดด้วยสถานที่ก็เล่นได้ในบ้านพักของตัวเองเท่านั้นไม่อนุญาตให้เล่นตามงานวัดคุณบัญชาบอกว่ามีหลายพักนะติดต่อให้มาร่วมรัฐบาลด้วยตัวเองบอกกำลังดูอยู่ต้องการจะอยู่ขั้วรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นถ้าไปอยู่ขั้วรัฐบาลแล้วจะได้ชูนโยบายอะไรนะเดี๋ยวนะงานศพไม่เศร้าเขย่าได้ไฮโลได้ในงานศพเขาคิดถึงธรรมชาติของคนไทยใช่ไหมคะ